ใดๆในโลกล้วนอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหาคงที่เช่นสังขารตัวตนของคนเหล่านี้ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายและดับไปทั้งคำชมคำสรรเสริญเงินลาภยศย่อมมีหมดเวลาตามอายุไขเหลือเพียงแต่ชั่วและดีที่ทำไว้ประดับให้โลกเห็นเป็นผลงานนามัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสทุกวัดทุกวาทุกตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสัมมณะตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงสัญญาณผ่านคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในค่ำคืนวันนี้ตนตัวเกล้ากับผมอัตมาภาพพระอธิการจำนันสุธีโรตีหูจักหรือตีหูจักกันในนามครูบา 40,000 เจ้าอาวาสวัดสันกูทองเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการธรรมะก่อนนอนมาพบปะทัตตาญาติโยมพุทธศาสนิกชนโยมป่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องท่านทั้งหลายตามคลื่นอากาศ94ณเวลานี้จนถึง4ทุ่มโดยประมาณรายการนี้เป็นรายการสดนะลิงสัญญาณผ่านคลื่นอากาศมาออกสดแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลฟ์10ปันจันทราก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าของสถานีอันมีปนสุวรรณแม่อนงพรหมินท่านเจ้าของร้านพรหมินพิกลาบท่านเจ้าของสถานีผู้ที่ได้ถวายเวลาคือกับอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ผู้จัดรายการทุกตนทุกองค์ทุกรูปทุกคนที่ได้จัดรายการธรรมะก็ถือว่าเฮานั้นได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าของสถานีเป็นอย่างดีโดยที่ท่านเจ้าของสถานีนั้นเปิ้นก็ถวายเวลาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและโดยเฉพาะซึ่งเป็นบุตรชายของโยมแม่อนงนั้นก็ได้กำกับกำกาดูแลในคลื่นสัญญาณก็ต้องอนุโมทนาสาธุขอบคุณมาณ ณที่นี้ตัวสำหรับค่ำคืนนี้ตนตัวอาตมาภาพครูบา 40,000 ก็ฝั่งเดินทางปิกมาเนาะหลังจากวันนี้ได้เดินทางไปเชียงใหม่ไปร่วมทําบุญนะครับทางสำนักสงฆ์วัดป่าเลไลก็ได้ร่วมทําบุญถึงครูบาเจ้าเพิ่นได้สร้างศาลาเป็นห้องศาลาครึ่งวงกลมนะศาลาเป็นเหมือนเป็นโดมนะครึ่งวงกลมเนาะมุงด้วยเมทัลชีตนะก็ได้ร่วมทําบุญป่าไปในส่วนของการทําบุญนั้นซึ่งสํานักสงฆ์วัดป่าเลไลนั้นก็อยู่ปุ้นอําเภอเชียงดาวจตญาติโยมหลายวันนี้มีความตั้งใจไปร่วมปิกมาถึงประมาณทุ่มป่ายน้อยๆก็รีบจัดแจงอย่างเสร็จนะจัดแจงอย่างเสร็จก็ได้จัดแจงอย่างเสร็จก็ได้มารีบดูข้อมูลสารเรื่องที่ว่าจะออกรายการวันนี้วันนี้จะเอาอย่างมาเปลี่ยนหัวข้อออกรายการก็ขอตั้งหัวข้อทำเนี่ยสักหน่อยเนาะนะสัญญาณตอนนี้ก็มูอัน
เป็นได้เครื่องอาตมาภาพเนี่ยมันก็คุกคักมันหลายปีแล้วเนาะเออเดี๋ยวกันเนอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นสัจธรรมความจริงว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมไผ่กรรมมันสถาตันต่างหลายเหยอย่างโยมป่อโยมแม่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยได้อยู่ทางบ้านทางจองได้ยินครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ได้อู้เรื่องกรรมเรื่องตัวบทกฎกรรมเรื่องของสิ่งต่างๆนะอย่างเมื่อแรงไปนี่เราได้ฟังเยาวชนคนเข้าวัดของลูกศิษย์ลูกหาเนาะอ่อนเยาวชนของวัดประจันหรือวัดดอนจันเนี่ยบ้านประจันเนี่ยโอ้นอาตมาก็นั่งฟังเรื่องของชาติกำเนิดของพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยหลังจากที่ได้กับชาติมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะแล้วก็ชาติสุดท้ายตัวแล้วก็สุดท้ายก็ได้เกิดมาได้ไปมาบนท้องวัดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็บ่ใช่เรื่องง่ายสิบชาติก่อนนะกว่าจะได้มาตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านี่นะนะสถาญาติโยมเนาะเออสัญญาณไม่ค่อยดีกันเนี่ยสำหรับค่ำคืนนี้อาตมาก็จะมาอู้เรื่องของนรกกับสวรรค์นะนรกกับสวรรค์เออเนี่ยอย่างทุกเจ้าบ่อู้เรื่องนรกสวรรค์ได้ข้อมูลที่เฮาฮู้กันทุกวันนี้บางคนก็บอกว่าเคยไปคะเคยเห็นนรกเคยเห็นสวรรค์คะอาตมาเกิดมาอายุไป50ปีก็ยังบ่เคยเห็นเพราะอีหยังเพราะถ้าอู้กันตามปื้นบ้านเนาะเพิ่นก็ว่าน่ะเฮาก็ยังบ่เคยตายสักเด้อเฮาก็บ่เคยได้ไปพ่อสวรรค์สันนรกเด้อแต่มีท่านนึงเคยไปหั่นไปแล้วคือพระมาลัยน่ะพระมาลัยแล้วก็พระโมคคัลลานะซึ่งท่านก็ได้เดินทางไปเพิ่นเฮาว่าไปดูที่เมืองนรกมาแล้วและสวรรค์มาแล้วนรกกับสวรรค์นั้นมีจริงขนาดไหนสถาญาติโยมบางผู้บางคนก็จะโอ้เป็นกรรมพังเพยกรรมที่บอกว่าเออน่าจะเป็นกรรมที่สอนใจหรือเป็นคำที่แล้วนึกไว้ในใจว่าสวรรค์ในอกนรกในใจคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมีที่มาเป็นยังไงโยมพ่อโยมแม่หรือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองอาจจะนึกอาจจะคิดว่าเออกรรมเนี่ยเฮาเคยได้ยินนะเฮาเคยได้ยินมาหลายเตื้อหลายครั้งสวรรค์ในอกนรกในใจนี่นะเฮาเคยได้ยินมาแต่ที่มานั้นเป็นยังไงสำหรับคำพังเพยเนี่ยที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเนี่ยมีความหมายว่าใจคนเฮานั้นน่ะเป็นสำคัญอันนี้แน่นอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเฮาเนี่ยเป็นบ่าวใจคนเฮานั้นเป็นสำคัญนะเพราะอะไรอย่างเพราะจะดีจะชั่วจะทุกข์จะทุกข์จะสุขจะดีจะชั่วจะทุกข์จะสุขก็ย่อมขึ้นอยู่ที่ใจของเฮาตัวของเฮาจะตายญาติโยมเลยที่จะเลือกที่จะคิดหรือที่จะเป็นอยากทำอย่างยังใดใจทั้งนั้นและก็ตัวของเขาทั้งนั้นซึ่งคำพำเพยที่เขาได้เรียนกันมาเนี่ยเป็นสำนวนไทยนะสวรรค์ในอกนรกในใจนะนรกบ่มีผู้ใดก่อสร้างขึ้นนรกนี่นะมันบ่มีผู้ใดก่อสร้างขึ้นหรอกนรกก็คือไฟโคตรไฟที่มันสุ่มในใจทำให้เกิดบนห้องไฟนรกไฟที่มันร้อนแรงเปลวไฟวับ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 ไปนะคือไฟที่มันเกิดในใจเพราะใจของเขานี่เป็นความหมายที่สำคัญไฟที่เกิดในใจของเขาบนห้องไฟนรกและเผาผลาญเจ้าของก็คือตัวเขาเนี่ยเผาผลาญจิตใจฮื้อมันเศร้าหมองฮื้อมันโหดเหี้ยมฮื้อมันโหดเหี้ยมฮื้อมันโหดร้ายทารุณประมาณนั้นก็จะสุ่มอยู่ในนั้นแต่เมื่อผู้ใดทํากรรมชั่วผู้นั้นก็จะเหมือนเป็นผู้ที่จุดไฟเขาสังเกตพอก
ไฟที่มันลุกเปลวขึ้นพบมันนะผู้ใดที่ทำความชั่วเนี่ยก็ผู้นั้นก็จะเป็นคนที่จุดไฟนรกขึ้นมาผู้นั้นก็ย่อมมอดไหม้ด้วยไฟของตัวเองด้วยไฟของเองนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำใจของเฮานี้เป็นผู้ที่ชี้แนะชี้แนวชี้นำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทำอันนั้นทำอันนี้ทำดีทำบ่ดีนะไปคิดไประแวงเปิ่นไปอิจฉาตาร้อนไปประทุษร้ายเปิ่นทุกอย่างอยู่ที่ใจของเขาฉะนั้นสวรรค์ในใจสวรรค์ในอกอะสวรรค์ในอกนี่ก็สวรรค์คือสิ่งที่แสวงหาความสุขความอิ่มสมบูรณ์ในใจคือเป็นสวรรค์อิ่มที่ยังคืออิ่มที่บุญนะอิ่มที่บุญเฮาทำดีเขาว่าร้ายก็ช่างเขาสวรรค์นรกในอกใจเราย่อมแจ้งไม่ใช่ถือเอาเป็นมั่นหนักชั่วและดีอาจกลั่นออกมาจากการกระทำจะทายาทย่อมไรอันเนี้ยคือสิ่งที่เฮาต้องคิดว่าบางคนโอ้ได้แต่ปากเปล่าๆสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจคำว่านรกเนี่ยคือไฟที่มันเป็นมาเผาผลาญในใจเขาเฮือรุ่มร้อนเฮือเร่าร้อนเฮือคิดไปทำในสิ่งที่บ่ดีบ่งามเพราะฉะนั้นสวรรค์ในอกนรกในใจสุขจะเกิดที่ไหนก็เกิดอยู่ที่ในอกเขาเนี่ยก็คือใจถ้าเราทำความดีกรรมดีมันก็เป็นความสุขถ้าเราเกิดความทุกข์ความหวาดวันความบ่ม่วนความงุนงิดงุนง่านความโมโหร้ายก็คือนรกก็อยู่ในใจเขาเนี่ยในอกในใจเขาเนี่ยเหมือนกันจะตายยุ่งเลยฉะนั้นผลที่เกิดมาก็การทำชั่วก็จะอยู่ที่ผู้กระทำนั่นเองอยู่ที่ผู้กระทำเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นชะตาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายป้นบอกว่ามันเฮือพิจารณาตัวเองนะมันพิจารณาตัวเองในกายสัมผัสของเฮาเนี่ยเฮาสัมผัสได้อย่างไรหนึ่งหูเนี่ยนะเฮาได้ยินเสียงอันยังต่ออันยังด้วยหูนะเฮาได้ยินเสียงอันยังต่ออันยังด้วยหูสองหูดังหรือจมูกเนาะเฮาได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอันที่พึงใจพึงพอใจกลิ่นที่บ่พอใจก็คือด้วยจมูกหรือหูดังเฮาเฮากินอันหยังล้ำชอบรสชาติที่เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันที่มันอร่อยในที่มันล้ำเนี่ยก็ด้วยอย่างลิ้นของเฮานี่เองฮ่าอันนี้มันล้ำค่อยส้มเกินไปเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปก็ด้วยลิ้นเฮาจะถูกต้องสัมผัสอันหยังอย่างเช่นเฮามือไปจับพันจับนี่ก็สัมผัสด้วยกายของเฮาและสิ่งที่สำคัญที่สุดเฮาจะรู้แจ้งหันธรรมหรือว่าธรรมารมณ์ต่างๆจะสุขจะทุกข์ก็ด้วยใจของเฮาย่อมเป็นสิ่งที่ปรารถนาและบ่ปรารถนาเพราะฉะนั้นในกายสมาธิของเฮาเนี่ยมันมีถึงทั้งหมดนี่นะหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมีถึงนรกมีถึงสวรรค์อยู่ในทั้งหมดมีถึง2อย่างมีนรกมีสวรรค์ในทั้งหมดแล้วแต่สิ่งที่เฮาจะชื่นชอบนิยมหรือว่าสิ่งที่เฮาจะไปสัมผัสหรือว่าไปปฏิภัติไปชอบในลักษณะใดเพราะสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเป็นสวรรค์เนี่ยไทยคือหันสวรรค์ไม่มานบนฟ้าเขาก็ลองไปจินตนาการเพราะว่าในวิหารในโบสถ์บนก็จะมีหูปสวรรค์ไม่มานมีเทวดามีพระอินทร์มีอย่างเป็นต้น
เปิ้นบอกว่าสวรรค์เนี่ยเปิ้นเปรียบสิ่งที่สวยงามดูแล้วสบายอกสบายใจอิ่มเอิบจิตใจสวรรค์เนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่มันสวยงามดูนี่ทำให้จิตใจสงบนิ่งจิตใจเยือกเย็นสบายถ้านรกเปิ้นเปรียบสิ่งที่มันเป็นชั่วร้ายสิ่งที่มันเหมือนไฟที่สุ่มในใจน่ะมันเป็นสิ่งที่โอ้น่ะอันยังก็ตั้งมันทำให้ขวางหูขวางตามันบอกมันบอกชอบก็คือว่าชอบแล้วมีอารมณ์เกิดขึ้นมาคือความโกรธกริ้วโกรธนะก็กลายเป็นคำว่านรกก็จะทำชั่วติ๊กนะถ้าทำความดีก็จะขึ้นสวรรค์ก็คือสิ่งที่ดีที่งามนี่แหละคือสวรรค์ในอกนรกในใจฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมนุษย์โลกของเราเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์ปะปนกันในมนุษย์โลกบ่ว่าจะเป็นอย่างมนุษย์ก็คือสิ่งสัตว์ประเสริฐอย่างเฮานี่เนี่ยแล้วก็สัตว์เดรัจฉานต่างๆนี่สักทายาทโยมสาธุชนทั้งหลายเฮาสังเกตพอหมาเนาะสุนัขหรือหมาเนี่ยถ้ามันมีความสุขเนี่ยมันจะดีๆเต้นๆมันจะฮกเข้าใส่มันดีใจมันมีความสุขแต่ถ้ามันโกรธถ้ามันมิ่งเนาะมันก็เหมือนคนเนี่ยมันก็จะงี่เขี้ยวใส่ง่าเข้าใส่ว่าเผื่อว่าคบเขาปุ๊บนี่นะคนเฮาก็เหมือนกันถ้ามันมีความสุขมันก็จะร้องรำทำเพลงมันก็จะเฮฮาปาร์ตี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาเบิกบานแต่ถ้าเมื่อมันโกรธขึ้นมาหรือมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแต่งตาหมกหน้าขมิ้วคิ้วขมวดเตะท่าเตะทางใส่กันนี่แหละมันก็คือสิ่งที่มันว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนะมนุษย์โลกเขาก็ทั้งหลายก็ย่อมมีปุถุวะอย่างทั้งสวรรค์ทั้งนรกอยู่ในตัวเขานี่เองฉะนั้นคำว่าสวรรค์ก็ชัดเจนเลยนะสิ่งที่ทำแล้วมันยังความสุขมาให้นะเดกันเนอร์สถาญาติโยมรู้สึกว่าสายจะอันการไลฟ์สดจะลดนี่มันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะจะตาหยัดโยมเหยไอดีเจเปิ้นดูหุ้งก่อนเดี๋ยวเช็คไปหาเปิ้นก่อนเนอะนักเกเดี๋ยวกันเนอะในวิทยุกลายเป็นเพลงไปเนี่ยพระญาติโยมได้รอกำเนิดแจ้งไปดังทางเทคนิคคืออาจีล่ะเพื่อดูแลกันอยู่เสียงอาตมากลายเป็นเพลงเอาเห็นละสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันก็ออกรายการไปก็ฟังบ่ได้ชัดบ่เข้าใจเพราะตอนนี้สถานีวิทยุคลื่นนี้เป็นเพลงแทรกเข้ามาเนาะเดี๋ยวกันเนอะน่ะตั้งไลฟ์สดก็จะหันอยู่น่ะเดี๋ยวจะรอบรรยายไปทีเดียวพร้อมกับออกสิทางวิทยุเนาะน่ะแต่ถ้าไอเจน่ะได้ฟังอย่างนี้ก็ขอกำเนิดขอดูของกำเนาะก็กลายเป็นเพลงแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีอุปสรรคมันมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเขากำลังใจว่าใครนี่ละเพราะว่าอย่างก็ฟังธรรมะอยู่ดีก็มีเสียงแทรกเข้ามานั่นมาละน่ะสถาญาติโยมทั้งหลายน่ะมันมีที่มาที่ไปของมันฉะนั้นนรกกับสวรรค์เนี่ยท่านทั้งหลายบางผู้บางท่านก็จะเปรียบเปรย
ไปได้หลายด้านเปรียบเปรยไปได้หลายสิ่งว่าการที่เฮาได้ยินได้ฟังสักอย่างหรือสัมผัสเนี่ยหูหูที่เฮาได้ยินสัมผัสเนี่ยบางครั้งเฮาก็กำลังจิตเฮากำลังมุ่งมั่นนะอยู่ในคำบรรยายหรือว่าธรรมะนั้นอยู่เพราะเอิญมีเสียงจังเอิญมาแทรกเนี่ยมันก็เกิดว่าชอบใจละเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนโอ้อันนี้เฮาลำคาละเฮาบ่ม่วนละไงไปทำหัวใจเฮานี่บ่ม่วนกระวนกระวายไปตัวนั่นหมายถึงว่านรกกำลังเข้ามาในใจตอนแรกฟังนี่มีความชื่นชอบมีความโอ้อยากฟังมันยาวไปเลยนะกำลังฟังเข้าปวดหอกเข้าได้เข้าเข็มกำลังได้จุดสุดยอดของลำพะธรรมะหรือแลกอะไรอย่างนั้นก็ตามแต่มีเสียงอันติพึงบ่ประสงค์เข้ามาเนี่ยมันจะเกิดต้านความคิดต้านมาทันทีใจมันบ่ชอบทันทีเลยแน่อันนี้ก็คืออันนี้ตอนนี้ดีแล้วเนอะตอนนี้วิธีออกดีแล้วฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อยากจะขอเปิดพระสูตรเนาะนะโอ้ถึงพระสูตรคือปยาสิสูตรเอาเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยมาอูงกันฟังพอถามว่าครูบาสี่หมื่นเคยไปสวรรค์เคยไปนรกไหมยังบ่เคยเด้อแต่ในปยาสิสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของนรกสวรรค์ว่าเพื่อจะได้เป็นข้อคิดสะกิดใจอาตมาบรรยายไปตัวก็จะคิดไปตัวในเรื่องของนรกสวรรค์นะจะได้เป็นข้อคิดสะกิดใจและจะได้บรรเทาความเครือบแคลงสงสัยได้ลงข้องได้ลงพ้องมันเป็นอันยังมันเป็นเรื่องของบุญกับบาปจะตายจะจมอะไรเรื่องของนรกสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเขาจะว่าสลับซับซ้อนก็สลับซับซ้อนอยู่เพราะอย่างเพราะเขาไม่เคยไปนี่เขาไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าเข้าใจมันก็ว่าสลับซับซ้อนมันก็อยู่ในอกในใจเขาเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ยนะแต่สิ่งที่ทุกคนพอที่จะเข้าใจได้ก็คือตามหลักของพระพุทธศาสนาของเขาบอกว่าการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นบ่ว่าชาตินี้ก็ชาติหน้าแปมปอบางคนก็ว่าโอ้เนี่ยกรรมนี้มาตัวจัดเนี่ยเพราะกรรมมันติดจรวดคำว่าจรวดนี่มันไวชิวเดียวอีน่ะแต่ก็ยังมีผู้ที่อดสงสัยบ่ได้ว่าตามวิสัยของปุถุชนอีเนาะคนธรรมดาอย่างเฮาเนี่ยบ่เฮาว่าปุถุชนคนธรรมดาก็ยังเฮาๆตันๆทั้งหลายนี่แหละทำดีได้ดีมีแต่กะมีอะหยังมาเป็นเครื่องพิสูจน์พ้องนี่มีอะหยังเป็นเครื่องพิสูจน์พ้องมีอะหยังเป็นหลักประกันว่าถ้าคนตายไปแล้วน่ะได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือไปลงนรกถ้าหากนรกหรือสวรรค์มีแต่หรือบ่มีเนี่ยคนที่ตายไปแล้วก็น่าจะปิ๊กมาบอกให้คนอยู่ตั้งหลังได้หูได้ฟังพ้องเพื่อบรรเทาความสงสัยอันนี้สถาญาติโยมทั้งหลายลองฟังบางคนมีการตั้งคำถามในใจแบบอาตมาโอ้เป็นเนี่ยแบบอาตมาได้บรรยายไปเนี่ยบ่ใช่แต่คนยุคปัจจุบันนี้เท่าอันที่มีความสงสัยในเรื่องนี้นะคนในยุคก่อนสมัยก่อนก็ยังมีถึงกับหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่ถูกใจเมื่อหาคำตอบบ่ได้ก็เลยคิดไปแล้วก็เข้าใจว่าเออรักคำสอนนะของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องบุญกับบาปนั่นน่ะหรือเรื่องนรกสวรรค์น่ะเรื่องโลกนี้โลกหน้านั่นน่ะเป็นจริงหรือบ่จริงน่ะเป็นเรื่องแท้ก็เรื่องบ่แท้เรื่องเลวไหลเรื่องเท็จก็อย่างใดท่านผู้นั้นติดตอบก็คือพระเจ้าปยาสิผู้เป็นเจ้าผู้ครองนครเสตัพยะนะท่านผู้นี้เป็นปราชญ์เป็นนักปรัชญาแสวงหาความรู้ในลักวิชาต่างๆและ
เป็นนักโต้วาทีชั้นยอดแฮมตุยเมื่อพระองค์ทรงศึกษาและทดลองด้วยตนเองบาสามารถพิสูจน์ความจริงได้จึงไปซักไซ้ไล่เลียงกับหมู่เหล่าสมณะชีพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของลัทธิต่างๆแต่ก็บ่มีใครที่จะสามารถชี้แจงแสดงให้พระองค์หายสงสัยได้พระเจ้าผู้ครองเมืองเศรษฐพยะเนี่ยหรือพญาเจ้าพญาหรือเจ้าพญาสิเนี่ยจึงได้ประกาศตนออกมาว่าบ่มีการนับถือลัทธิคำสอนของใครและยังได้บัญญัติลักทฤษฎีขึ้นมาใหม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วบ่มีโลกหน้าบ่มีใครทำดีแล้วไปสวรรค์ใครทำชั่วแล้วตกนรกบ่มีเรื่องนี้ก็ได้ดังกระชอนไปทั่วดังกระชอนไปทั่วพระกุมารกัสสปะเถรเนาะหรือว่าพระมหากัสสปะเนี่ยได้ยินได้หันและได้รู้ถึงพฤติกรรมของพระเจ้าปยาสิเนี่ยก็มานั่งกึดอดสงสารอดยินดูในใจบ่ได้เก่งใจว่าพระเจ้าปยาสิเนี่ยจะตกนรกทั้งเป็นและจะเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไปโดยตลอดคือความหันพิษไปโดยตลอดก็จึงต้องไปละเขาจะต้องไปชี้แจงไปแสดงถึงเหตุและผลเพื่อให้พระเจ้าปยาสิเนี่ยได้ลดหรือว่าได้ละทิฏฐิคือความหันพิษนั้นออกไปเหี้ยพระเจ้าปยาสิได้ตรัสว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวสอนว่าคนทำดีตายแล้วไปสวรรค์คนทำชั่วตกนรกเฮาผู้เป็นเจ้าพญาเฮาบ่เชื่อได้กล่าวว่าจะอีกพระมหาเถรก็ถามว่าเอ้าเหตุใดท่านถึงบ่เชื่อเพราะข้าพระเจ้าเองเกิดทดลองมาแล้วพระเจ้าปยาสิตอบไปอีกบ่มีความจริงแม้แต่น้อยเดียวแล้วจะเชื่อได้จังใดหมู่พวกสมณะชีพราหมณ์เหล่านี้ดีแต่เอานรกมาข่มมาขู่กันแน่ว่าอีกแล้วก็เอาสวรรค์มาหลอกล่อฮือเขาทำบุญทำทานตนเองจะได้สบายจะได้เสวยจะได้กินสบายนะไปว่าสมณะชีพราหมณ์ต่างๆเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาหลอกล่อเพื่อจะให้คนอื่นมาทำบุญทำทานนะแล้วก็จะได้เพื่อให้ตัวเองได้กินอยู่สบายพระเจ้าปยาสิว่าเข้าฮือแล้วก็ถามพระไตรลักษณ์ก็ถามฮือว่าขอพระองค์แถลงฮือชัดกว่านี้เตอว่าที่พระองค์เคยทดลองนั้นพระองค์ทดลองทำอะไรอย่างใดพระเจ้าปยาสิก็ตรัสว่าโอ้ข้าพระเจ้าเนี่ยมีญาติพี่น้องมีมิตรสหายอยู่หลายต่อหลายคนที่เขาทำกรรมชั่วเอาไว้น่ะพอเขาป่วยนักใกล้ตายใกล้ถูกประหารชีวิตข้าพระเจ้าได้สั่งกำชับเขาไว้ว่าถ้าท่านตายไปแล้วไปตกนรกตามไปตกมาไปตกนรกแต่เนี่ยตามที่เขาหรือว่าสำนักชีพรามสอนกันเนี่ยขอให้ปิกมาบอกแต่ก็บอกเคยไม่ใครปิกมาบอกแม้แต่คนเดียวก็จึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่ามูนั้นน่ะตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์มิเนี่ยเอาอย่างอีกแล้วก็แล้วกันนะพระมหาเถรก็กล่าวขึ้นว่าเอาอย่างอีกก็แล้วกันสมมุติว่านะตั้งข้อสมมุติว่าสมมุติว่านักโทษมีนักโทษคดีอุกชะกันโดนศาลตัดสินประหารชีวิต
ญาติพี่น้องสั่งเขาไว้ก่อนจะถูกประหารชีวิตว่าถ้าท่านถูกประหารชีวิตเมื่อใดก็ขอให้ฟังปิกมาบอกพวกเขาจะได้ไปดูใจท่านนะเขาจะมีเวลามาบอกญาติของเขาก็บ่มีหรอกนะพระเจ้าปยาสิก็ตอบว่าพระเถระกล่าวตอบไปว่าโอ้เช่นเดียวกันนั่นแหละคนที่ไปตกนรกก็ต้องได้รับโทษทันต่างๆในนรกอย่างแสนสาหัสสากันบ่มีใครสามารถที่จะปลีกตัวหรือหนีออกมาบอกกับญาติพี่น้องของตัวเก่าในโลกนี้ได้พระเจ้าปยาสิก็ตอบว่าข้อเปรียบเทียบของพระคุณเจ้าพอฟังได้แต่ข้าพระเจ้าก็ยังบัดเจืออยู่ดีเอาล่ะคนตกนรกบ่มีโอกาสปิกมาได้ปิกมาบอกมาได้แต่คนไปสวรรค์เหรอแน่มีคำถามออกมาล่ะบ่ได้ถูกลงทันแต่อย่างใดเนี่ยหยังพวกเขาถึงว่าปิกมาบอกพ่องญาติพี่น้องของข้าพระเจ้าก็ทำดีมานักก็มีหลายอยู่และก็ได้สั่งไว้แล้วด้วยว่าพระมหาเถรก็บอกว่าโอ้อันนี้อาตมาขอถามพระองค์ดูสักข้อหนึ่งได้ก่อพระเจ้าปยาสิสมมุติว่าคนคนหนึ่งเดินกระเลิดกระล่าไปอีท่าไหนกับหัวนะตกลงไปในหลุมนะไปหลุมหรือตกลงไปในคูมีคนมาช่วยฮือเขาน่ะขึ้นมาจากในหลุมในคูแล้วฮือเขาอาบน้ําชําระกลิ่นเหม็นออกทั้งหมดทาตัวด้วยน้ําหอมอย่างดีพระองค์คิดก็ว่านายคนนั้นเขาอยากจะลงไปแช่ในหลุมในคูที่เหม็นนั่นแหมก็พระเจ้าปยาสิก็บอกโอ้เรื่องอันหยังขึ้นมาได้แล้วมันบ่ใจทุละของเฮาเราที่จะต้องไปลงไปแหมบ่มีบ่มีหรอกพระเถระก็ตอบว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัติต่างๆแสนที่จะสบายอยู่ละเงี้ยใดเขาจะปรารถนาปีกมาสู่โลกมนุษย์นี่แหมก็ซึ่งเป็นเสมือนหลุมหรือคูที่มันเหม็นแหมละและแขมย่างหนึ่งระยะเวลาของเมืองมนุษย์กับเทวดานะมันต่างกันมากกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเมืองสวรรค์คืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งของเมืองสวรรค์เท่ากับร้อยปีของเมืองมนุษย์และสมมติว่าเขาบ่ได้ลืมคำสั่งของพระองค์เนี่ยตั้งใจว่าแหมสักสองสามวันจะมาบอกพอถึงเวลานั้นพระองค์ก็คงจะสวรรค์นครไปแล้วค่ะหรือว่าสวรรค์นครไปเมืองแล้วก็มันคืนหนึ่งวันหนึ่งเท่ากับร้อยปีของเมืองมนุษย์พระเจ้าปยาสิก็ยังมายอมเชื่อแหมหาว่าพระมหาเถระโอ้เอาเองหาว่ามหาเถระในโอ้เองบ่มีลักพิสูจน์ว่านรกสวรรค์มีจริงพระเถระก็บอกงูจะเยอะใดสถาจะหยุดตรงไหนก็เลยอู้ไปแหมว่าเอาอย่างอี้ก็แล้วกันสมมุติว่าเจ้าหมอหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างมีหมอหนึ่งหรือคนคนหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดละเกิดมากับตาบอดเลยแล้วก็กาวว่าสีแดงสีขาวสีเขียวหรือสีอื่นบ่มีพระอาทิตย์พระจันทร์บ่มีอย่างอีจะถูกต้องก่อข้าเจ้าปยาสิก็บอกโอ้บ่ถูกต้องพระมหาเถรก็โอ้เพราะเหตุใดล่ะก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่จริงเขามองมาหันจะปฏิเสธว่าบ่ถูกบ่มีบ่ถูกบ่ใช่ก้าพระเจ้าปยาสิตอบว่าโอ้พระมหาเถรอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะพระมหาเถรว่าอันนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละพระเจ้าปยาสินรกสวรรค์มันมีอยู่จริงท่านที่มีดวงตา
ก็คืออย่างคือปัญญานะได้หันแจ่มแจ้งและได้ประกาศไว้แล้วคนที่บ่มีปัญญาหรือมีปัญญาแบบโง่เขลามองมาหันแล้วจะปฏิเสธว่าบ่มีบ่ได้พระเจ้าพญาสิหนังเป็นกำกึดจัดเหมือนบ่ฮู้จะตอบพระมหาเถรจะได้เป็นอันว่าจำนนต่อพระมหาเถรความจริงแล้วคำตอบโต้ในเรื่องนี้ยังมีแหมนักต่อนักแต่เป็นการที่เข้าใจว่านรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงตามข้อเปรียบเทียบที่ได้ยกมานี้อย่าให้มันมีความเครือบแคลงสงสัยกันต่อไปเพราะฉะนั้นเฮาต้องทำดีก็ต้องได้ดีใครทำชั่วก็ต้องได้ชั่วหรือใครทำบาปก็ได้บาปใครทำบุญก็ได้บุญนรกมีไว้สำหรับคนชั่วสวรรค์มีไว้ต้อนรับสำหรับคนทำดีฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าโอ้บางครั้งนะบางครั้งเฮาบอกว่าสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสและก็สั่งสอนเป็นธรรมะเฮาได้พิจารณาคิดแม้กระทั่งธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์หรือปากของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่ายังบ่ต้องเชื่อตถาคตเตื้อก็ได้ไปประพฤติไปปฏิบัติไปลองพอก่อนทำแม่นเต้ก็จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัตินั้นหันเป็นจริงหรือไม่ฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำสัตว์ข้ามวัฏวัฏสงสารคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ก็ด้วยการปฏิบัตินะแต่สัตว์ทั้งหลายที่ยังเบียดเบียนกันอยู่เนี่ยบ่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยก็กินสัตว์น้อยแหมก็คือเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นพระองค์ก็คิดว่าเอ๊ะจะแย่จะใดฮึโลกมันสงบกว่าที่เป็นอยู่เฮาจะช่วยเจ้าโลกได้จะใดโดยเฉพาะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมานั่งคิดมาพินิจพิจารณาเฮาต้องช่วยมนุษย์ก่อนโตยังต้องช่วยมนุษย์ก่อนเพราะมนุษย์มีสติปัญญาแล้วก็ก่อยไปช่วยสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าคำว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยเดี๋ยวฮู้เข้าใจกันเป็นพวกอู้กันว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ประเสริฐมีมันสมองนี่นะมีปัญญาแล้วก็มีร่างกายพิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเพราะธรรมชาติได้สร้างคนฮึฮู้จักเป็นคนที่ฮู้จักคิดฮู้จักไตรตรองในเรื่องต่างๆสำหรับสัตว์นั้นมันคิดมาได้นะมันมีมันสมองแต่มันคิดได้บละเอียดอย่างมนุษย์หรือคนเฮามันจะคิดอย่างเช่นหมูมันก็กินอย่างเดียวคุยขี้เคียเอาปากกุดไปกุดมากินอย่างเดียวกินแล้วก็นอนรับอืดนะนอนรับใกล้อึ้งมึงเหมือนกับว่าเนี่ยกินเรื่องเดียวกินแล้วมันก็รับนะหรือสมมติอภัยสัตยาโยมเรื่องสืบพันธุ์ให้ตัวอันสัตว์บางตัวเนี่ยเรื่องอื่นมันไม่ได้คิดสัตว์ทั้งหลายจึงบ่มีการพัฒนานะบ่มีการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้าสัตว์บางตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่ได้แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปก็จำเป็นไปตามวัฏจักรของมันแต่มนุษย์เฮาเนี่ยมีโครงสร้างที่สามารถรับรู้นะเข้าใจพินิจพิจารณาได้คิดได้นึกได้ก็จะถึงการเข้าถึงและเข้าใจได้แต่มนุษย์ก็ยังมีอยู่
ที่บ่สามารถเข้าใจเข้าถึงรับรู้ได้พระองค์ก็ทรงเปรียบเหมือนบัวสีเหล่านั่นแหละนะไอ้หมู่ที่บ่รับรู้บ่เข้าใจบ่อือบ่ฮือบ่ตื่นนั่นน่ะก็คือไอ้พวกที่จมอยู่ใต้ดินใต้น้ําใต้ขี้เปอะใต้โคนใต้ขี้เปอะก็เรียกว่าปทะปรมะใช้การบ่ได้สักหยังจมในขี้เปอะก็หากเน่าไปเนี่ยก็กลายเป็นอาหารของเต้าของปูของป่าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าถ้าคนเฮาบ่ฮู้จักพิจารณาบ่ฮู้จักการพัฒนาตัวเองบ่ฮู้จักผิดถูกชั่วดีก็จะเป็นเหมือนอย่างดอกบัวที่จมในน้ําแบบนี้พระองค์ตัดไว้แบบนี้ด้วยเหตุนี้เฮาก็ถึงบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ในแวดสิ่งเป็นพ้องอย่างสภาวะแวดล้อมของตัวเฮาเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่ได้คิดนะได้คิดและก็ได้เข้าใจและได้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดในสภาวะของมันเองนะในโลกนี้มีทั้งโลกและธรรมหรือเขาบอกว่าโลกธรรมในเรื่องของการควบคุมการประพฤติในเบื้องต้นในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสมาธิและใจปัญญาในท่ามกลางที่การดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขามองถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปบ่ได้และมองถึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะเขาได้พิจารณาแล้วนะที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาก็เพราะเขาตามใจนี่แหละนะเขาตามใจนี่แหละนำไปสิ่งที่เขาต้องบอกว่าเออผู้ใดมีการห้ามใจไว้ได้ควบคุมจิตใจไว้ได้ควบคุมจิตใจได้จะช่วยชีวิตพ้นจากทุกข์และพ้นจากอำนาจแห่งการอยากนะคือโลภะพ้นจากอำนาจของโลภะคือการอยากและก็ปลอดนะถ้าเขาอู้ถึงเป็นพักไม้ไส้เครือกับบวกปลอดสารพิษสามารถกินเขาได้สบายนะคือพักเขาปลูกเองโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหรือปุ๋ยมักปุ๋ยที่เขาทำขึ้นมาเองก็เหมือนเขาบริโภคหรือกินพักปลอดสารพิษนั่นเองความดีความชั่วก็เหมือนกันมันก็ยังจะคงอยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะหมดไปแต่เขาก็จะต้องมีสิ่งที่ประจำใจในตัวเขานั่นก็คือมีฮิลิโอตปะฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเป็นธรรมะที่นำมารักษาพยาบาลใจของเขาได้ดียิ่งจะได้ญาติโยมทั้งหลายสิ่งต่างๆถ้าคนเขาบอกว่าถ้าเขาบ่ฮักตัวเองเนี่ยใครจะฮักเขานั่นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายลองก้มพอตัวเก่าอาตมาพออาตมาถึงวันแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาก็พอว่าอัตภาพสังขารร่างกายของคนเฮาเนี่ยโดยลักธรรมชาติแล้วเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นี่อันนี้เรื่องจริงประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ขันธ์ทั้ง5แล้วก็จิตเจตสิกถ้าอู้ถึงตามลักของสรีระยังมีการจำแนกแจกแจงไปอย่างหลายอย่างคือในตัวของเขาเนี่ยเปิ้นบอกว่าในวิทยาศาสตร์เปิ้นออกมาชัดเจนเลยมีเส้นโลหิตยาวถึงเท่าไหร่สถาญาติโยมหลายโหเก้าปะ 96,000 กิโลเมตรโอ้เส้นโลหิตคือเส้นเลือดเขานี่นะขอโทษมีเส้นเลือดยาวถึง 96,000 กิโลเมตรมีกระดูกทั้งหมด
206ตันแต่ถ้าโอ้ถึงตามลักคัมภีร์วิสุทธิมรรคอีน้อกระดูกมี300ท่อนมีกล้ามเนื้อถึงหมด650มัดมีไขมันในตัวเฮานี่น่ะมีไขมันที่สามารถไปทำสบู่ได้ทำได้ถึง7ก้อนไขมันทำสบู่ได้ถึง7ก้อนมีน้ำอยู่ในตัวของเฮาเนี่ย1แกลลอนลำไส้ถ้าหากเอามาต่อเชื่อมกันเนี่ยยาวถึง10เมตรแล้วก็ธาตุฟอสฟอรัสเอาไปทำเป็นหัวไม้ขีดไฟแหมซองปัน200ก้านธาตุคาร์บอนไดออกไซด์เอาไปทำดินสอดำได้แหม7แท่งธาตุเล็กเอาไปทำตะปูได้แหม1นิ้วได้1ตัวเซลล์ในประสาทมีถึง 1,300 ล้านเซลล์ 1,300 ล้านเซลล์นะจะได้จะจุ่มเลยรวมกันแล้วอัตภาพหรือสังขารร่างกายของตัวเฮาเนี่ยเมื่อประกอบกันเข้ากันแล้วเป็นที่เสวยเวทนาเสวยเวทนาคืออย่างคือมีทั้งความทุกข์และความสุขจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเฮาก็ยังมีความหักมีความหงแหนในตัวตนของเฮาในชีวิตของเฮาและจะมีวิธีมีวิจะมีวิธีใดที่จะทำให้ตัวเองบ่ต้องเป็นทุกข์ก็ทุกคนก็ต้องพยายามดิ้นรนเสาะแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตบ่ต้องเป็นทุกข์ดิ้นรนกันอย่างบ่จบสิ้นบางคนก็ทำงานหาเงินหาเงินหาเงินอย่างเดียวบางคนก็หาสิ่งที่เป็นมาเลี้ยงครอบครัวหาสิ่งที่มันเป็นการพยุงชีวิตคือมันอยู่ได้และก็เป็นความจริงอยู่นั่นเองสรรพสิ่งทุกสิ่งทั้งปวงที่เฮาฮักและหงแหนกันมาเนี่ยนอกจากตัวเฮาเองแล้วก็ย่อมบ่มีไขเพราะตัวเฮาเองเป็นที่รักกว่าสิ่งอื่นใดถึงแม้จะมีความพังเพลยเนาะเปรียบเปรยหรือกำอู้ที่เอาใจกันว่าคนที่ฮักกันเนาะโอ้ฉันรักเธอยิ่งกว่าสิ่งใดรักสุดหัวใจของฉันรักสุดชีวิตของฉันถึงแม้นกระทั่งดังนี้ก็ตามนั่นเป็นคำที่ปลอบใจกันยามที่ยังมีลมหายใจใกล้ชิดกันอยู่เป็นคำหวานเตี่ยมฝ่ายตรงข้ามนึ่งชอบและยิ้มออกมาได้แต่ถึงเวลาแล้วคำว่ารักสุดหัวใจรักยิ่งสิ่งกว่าใดรักสุดชีวิตถ้าได้พลัดพรากจากกันไปแล้วจะมานั่งให้จนน้ำตาเป็นเลือดคนที่จากไปธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ดับปุ๊บก็บ่สามารถลุกขึ้นมาตอบลุกขึ้นมายิ้มได้บ่ว่าใครทั้งนั้นเฮาฮักและห่วงแหนตัวเฮาเฮาก็ต้องรักษารักษาหยังรักษาใจของเฮานี่แหละสดาญาติโยมหลายรักษาใจของเฮาบ่ฮู้มันเดือดร้อนบ่ฮู้มันเป็นหม้อน้ําร้อนเฮาสังเกตได้ก็ว่าถ้าใจเฮาเดือดโบ๊ะมันถึงเบาอีสักอย่างมันก็ตะลึงตึ้งตั้งปึ้งปังบ่ตู้นะกําหยังมันออกมาจากปากทั้งนั้นกําด่ากําบ่ดีกํามาทั้งหมดเลยมาพุทโธมาเป็นกระบวนมาเป็นชุดเป็นชุดนี่นะฉะนั้นสาธุญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่เราได้ฟังกันว่าพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลแบบอย่างแบบสมาปฏิบัติคือให้ประกอบกุศลจิตธรรมที่ดีให้นักก็เราจะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าประโยชน์นั้นจะย่อมอยู่กับเฮาหรือคนอื่นหรือไม่แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเกิดมาในมนุษย์โลกแล้วต้องยังประโยชน์ให้ตัวเองและคนอื่นตัวนี่ต้องยังประโยชน์ตัวเองคนอื่นตัวก็ด้วยเหตุนี้เองเฮาก็จะต้องมีการแบ่งปันจัดสรรปันส่วน
เช่นความรักความปรารถนาดีแก่บุคคลอื่นตุยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักใคร่ปรองดองความมีเมตตาจิตเพื่อแก่คนอื่นตุยแต่ก่อนที่เราจะแบ่งจัดสรรจัดแบ่งสรรปันส่วนความรักเพื่อกับคนอื่นนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ตัวเราให้ดีเนี่ยก่อนนะต้องเป็นตัวของเขาให้ก่อนนะถึงจะดีกับคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นตัวเขานี่สำคัญนะการบำเพ็ญประโยชน์หรือเมตตาธรรมแก่ผู้อื่นนั่นก็ถือว่าโอ้สุดยอดนะแต่เขาจะต้องได้รับผลสะท้อนโดยที่บ่ต้องมุ่งหวังในการตอบแทนจะต้องได้รับสิ่งที่เป็นดีคือความสบายอกสบายใจนั่นก็คือการรักษาตนซึ่งหูชัดๆว่าเป็นที่รักเป็นที่รังเกียจก็ตามนะเพราะสิ่งที่คนอื่นจะยิ่งกว่าตัวเขานั้นมันบ่มีนะมันบ่มีเลยสาธุญาติโยมหลายฉะนั้นถ้าเฮาฮู้ตัวเป็นที่รักก็ควรรักษาตนเขาให้ฮู้ดีเหมือนทั้งเขาเป็นที่รักของผัวเมียสามีภรรยาเป็นที่รักของลูกพ่อเป็นที่รักของแม่ยังอีเป็นต้นการที่เขาเข้าถึงหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตรู้เท่าทันโดยทั่วกันเขาลองมาเปิดเพราะว่าเปิดใจดวงน้อยๆของเขาเนี่ยก็จะถ้าเขาคิดว่าเออแบบนี้เขาตั้งเป็นกระบวนกันละกระบวนอย่างกระบวนรถด่วนรถด่วนขบวนพิเศษก็จะเริ่มจากอย่างเริ่มจากผู้ที่มีธรรมะดังหลายอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนหลายขึ้นสีขาวเฮาบ่ได้ปะกันเมินพอปะกันในงานกันโอ้จับไม้จับมืออบกอดกันโอ้บ่ได้ปะกันเมินเนาะน่ะคิดถึงกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรักความผูกพันที่สามารถจะโยงใยถึงกันได้นะความรักมันมีหลายรูปแบบความรักมันมีสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือรักทางใจบ่ใช่เฉพาะทางกายเพราะฉะนั้นความสุขทางกายและใจและกายเนี่ยมันมีความหมายและมีความปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตและทุกคนเฮาเป็นผู้ที่นำเอาความรักมาให้คนอื่นแล้วเฮาจะต้องปรุงแต่งให้มันสวยมันงามนั่นถามว่าถ้าเฮาเปิดทางไปในทางอธรรมคือสิ่งที่บ่ดีเอาไปนำสิ่งที่บ่ดีเข้ามาพันพัวในชีวิตก็ทำให้สิ่งนั้นครอบงำจิตใจแล้วจะไปเขาก็จะไปสู่ในหนทางที่บดีฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่เขาการกระทำเขาเองเกิดขึ้นที่การทำเขาเองนะความหมายนะความหมายของชีวิตก็คือการได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์และทำประโยชน์เกิดขึ้นในรอบด้านและความหมายแห่งความหมายหนึ่งธรรมาธิปไตยอันนี้ไม่ได้อู้เรื่องการเมืองแต่เป็นธรรมาธิปไตยบอกว่าคำว่าอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่เป็นความมาจากภาษาบาลีอธิปไตยหรือธิปไตยเนี่ยเป็นคำกลางนะความหมายของอธิปไตยแนวทางของพุทธศาสนานี่สาธุญาติโยมหลายมีอยู่3อย่างความหมายของธรรมะอธิปไตยในแนวทางของพระพุทธศาสนาเขามี3อย่างคือ1อัตตาธิปไตยอันนี้ก็ถือตนเป็นใหญ่2โลกาธิปไตยถือว่าโลกเป็นใหญ่3ธรรมาธิปไตยถือว่าธรรมเป็นใหญ่
นะธรรมก็คือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความหมายของแต่ละอธิปไตยนั้นอย่างเช่นอัตตาอธิปไตยก็คือถือตัวเองเป็นใหญ่แหละอัตตาคือตัวตนเนี่ยเอาตัวเองเป็นใหญ่นะโลกาภิปไตยก็ถือเอาคำว่าโลกเป็นใหญ่ส่วนธรรมาธิปไตยนั้นหมายถึงธรรมหมายถึงเหตุผลความถูกต้องความเที่ยงธรรมเป็นบรรทัดฐานนะจะทำอะไรอย่างลงไปก็นึกคำนึงถึงหลักแห่งความเป็นธรรมในทัศนะทางพุทธศาสนายกย่องธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งที่ทำให้โลกอยู่ได้นะมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์เสด็จสู่แคว้นทุกแคว้นนะในสมัยนั้นทุกรัฐทุกนครก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยก็คือมีระบบการปกครองมาเหมือนกันนะแต่ละรัฐและแคว้นก็อยู่ในการปกครองต่างๆพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปหมดแล้วก็บอกเกยว่าแคว้นใดจะขัดขวางการเสด็จของพระองค์เลยเพราะพระองค์บ่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายของบ้านของเมืองนะของผู้ใดแต่พระองค์ทรงมุ่งเดียวคือมุ่งอย่างใดคือเอาเกลือไปให้คนแต่ละเมืองเนี่ยแต่ละประเทศให้เป็นคนมีธรรมให้ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมมีคุณธรรมให้มีความเมตตาต่อกันแล้วก็สอนทุกๆคนให้ตั้งใจปราบศัตรูนั่นคือกิเลสนะอันเป็นเหตุของการหันแก่ตัวเพราะอย่างพวกเขาจะได้มาอยู่ร่วมกันยังเป็นสุขก็คือปั๊บตัดปราบกิเลสทั้งหมดทั้งเสียงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพุทธศาสนาจึงไม่ได้เปลี่ยนแนวทางที่จะตัดรอนในระบบการปกครองอันเป็นนโยบายของแต่ละประเทศเป็นอย่างใดเป็นแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เป็นหน้าห่วงคือคนจะมีความจริงใจกับธรรมะสักเพียงใดต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าธรรมาธิปไตยก็คือเป็นธรรมที่คุ้มครองทั่วโลกก็ว่าได้แต่ถ้าจะทำไรเพราะฉะนั้นเหตุผลอย่างอี้เฮาก็จะต้องมองเหตุผลถูกนะมองเห็นผูกแล้วทำให้ถูกทำให้ไปตามคันลองของธรรมาธิปไตยวิถีชีวิตของคนเฮานั้นมนุษย์เฮานอกจากจะมีความสุขแตกต่างจากสัตว์ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยหรือสัตว์ได้ฉันที่กล่าวเนี่ยมนุษย์เฮาย่อมจะต้องมีเหตุและผลและมีธรรมะพร้อมทั้งมีปัญญาสำหรับแก้ปัญหาชีวิตแห่งตัวด้วยเหตุนี้เองทางพุทธศาสนาองค์พระพุทธเจ้าหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงทรงแนะนำให้มนุษย์เขาแสวงหาอย่างแสวงหาปัญญาการแสวงหาปัญญานั้นมีอยู่หลายทางด้วยกันอย่างเช่นการฟังธรรมะก็ดีการคิดการถามก็ดีการอ่านก็ดีการเขียนก็ดีรวมทั้งการอบรมบุญนิสัยนะซึ่งได้ฟังจากปราดผู้รู้ก็ดีพระอานนท์ซึ่งเป็นพระพุทธอุปถากและเป็นพระอนุชาซึ่งเป็นน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเฮาได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพระหูสูตรเพราะอย่างก็เพราะได้ฟังได้เป็นผู้ฟังนักที่สุดเพราะติดตามนะเป็นผู้ที่ได้รับได้ฟังมานักปัญญานี้จะเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกประเภททุกฐานะถ้าเฮาฮู้จักการแสวงหาบ่ว่าจะเป็นปัจจัยมันยิงหรือจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตหรือพระเนนเนี่ยนะจะอยู่ในฐานะใดก็ตามทุกคนมีสิทธิ์แสวงหาปัญญาขึ้นกับตนได้เรื่องทุกเรื่องที่พระเจ้าเตศนาไปเนี่ยพระอานนท์จะจำได้หมดจำได้ทุกอย่างนะจึงได้รับยกย่องว่าเป็นพระหูสูตรนะเพราะฉะนั้นการที่เฮา
ตั้งตัวอยู่ในความประมาทก็จะยอมทําให้ตัวของเฮานั้นปวดท้องว่าเสื่อมต่ําลงนะพุทธศาสนาของเฮาสอนเขาขอสอนให้คนเฮานั้นได้รู้จักความทุกข์และรู้จักเหตุแห่งความทุกข์และรู้จักการดับทุกข์และได้ปฏิบัติตามแนวทางที่นําไปสู่แห่งความดับทุกข์พุทธศาสนาก็จึงบ่ได้เป็นลัทธินิยมที่มีบุคคลบางกลุ่มกล่าวหาเพราะพุทธเจ้าสอนบอกว่าผู้ใดก็ได้ที่จะเข้าหาธรรมพุทธเจ้าได้ผู้นั้นก็ย่อมแสวงหาได้ด้วยตนเองฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยพุทธก็บอกว่าโอ้สังคมเฮามนุษย์ตึงวันเนี่ยมันมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันหลายอย่างนะแล้วยิ่งประเดี๋ยวนี้เหตุเพศภัยมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือโรคโควิดนี่นะทำให้เฮาเกิดความหวาดหวั่นโอ้ไปไหนก็ไม่ได้มันก็ห่างเป็นแต้บางจังหวัดนี่ปิดจังหวัดไปเลยเข้าออกก็ไม่ได้อย่างประเดี๋ยวนี่5จังหวัดที่เพิ่นควบคุมไผจะเข้ามาต่างจังหวัดที่เพิ่นบ่ได้ควบคุมต้องมีใบหนังสือรับรองใบหนังสือรับรองหวังเพิ่นมาต่างๆจากทางราชการหน่วยงานภาครัฐก็ดีแล้วก็ต้องกักตัว14วันถ้า14วันมันออกลายมาเอาแล้วแม่นละต้องควบคุมเด็ดขาดนี่แหละสถาญาติโยมทั้งหลายคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นอย่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวได้โดยแท้จริงนะแล้วเขาจะหันได้ตัวเองว่าจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่การปฏิบัติของเขาเองสิ่งที่เขาพยายามหรือว่าทุกคนพยายามช่วยกันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องมองให้ลึกซึ้งอย่างประเดี๋ยวนี้มันมีปัญหามีปัญหาเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาเขาก็ต้องถ้าหักตัวเก่านะก็ต้องดูแลควบคุมตัวเก่าให้ได้สถานที่เปิดห้างไปแอลก็มาทั้งไปทางใดก็ต้องปิดจมูกปิดปากให้เรียบร้อยเซฟตัวเองหรือป้องกันตัวเองมันมีไผมาป้องกันตัวเองคือตัวเก่าได้นอกจากตัวเองตัวเขาเองดังนั้นจะได้ยันเยอะทั้งหลายการที่ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นแล้วอย่าไปกลัวอย่าไปหวาดหวั่นเราต้องต่อสู้และป้องกันสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องป้องกันนะป้องกันที่ไหนป้องกันที่ตัวเราเป็นดับแรกเพราะเฮาบ่ฮู้ไผติดบ่ติดพ่องนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็บอกว่าจะต้องระมัดระวังจะไปให้มันเกิดขึ้นแหมจะไปให้มันเป็นสิ่งที่มันเดือดร้อนแหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมามีที่มาแล้วก็ต้องมีที่ไปนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องจากไปนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มันจะดับไปนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าอู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมตถาญาติโยมทั้งหลายความเชื่อในเรื่องกรรมเนี่ยตามคำสอนในพุทธศาสนาของเจ้าพูดของเขาเนี่ยนะควรมีศรัทธาอยู่4อย่างนะความเชื่อเรื่องกรรมตถาคตโพธิสัทธาข้อที่1ตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อในการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้หูแจ้งจริงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณนี่ข้อที่1ข้อที่2กรรมศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อว่ากรรมเนี่ยมีจริงข้อที่3วิปากศรัทธาเชื่อเรื่องของผลของกรรมคือเชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำว่าบ่ดีหรือชั่วย่อมได้ผลเสมอข้อที่4นะกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์
มีกรรมเป็นของตัวเองคือเชื่อว่าผลที่เขาได้รับเป็นผลแห่งการกระทำของเขานั่นเองซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติจะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือศรัทธา4อย่างเนี่ยเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรมกฎแห่งกรรมก็จึงเป็นคำที่สอนในหลักพุทธศาสนาผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายก็ควรจะเชื่อในเรื่องของกรรมนะควรพยายามศึกษาและเข้าใจเรื่องของตัวบทกฎกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่พระศาสนาสอนเพียงแค่ชาวไทยชาวพุทธเท่านั้นแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังเชื่อในหลักพุทธศาสนาคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เชื่อคนที่เชื่อในเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ความยากลำบากความผิดหวังความขมขื่นและความเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นในตนได้เพราะถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตบ่ได้ปฏิโพยตีภายว่าโลกนี้บ่มีความยุติธรรมตนบ่ได้รับความเป็นธรรมทำดีแล้วบ่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่นอยู่ในความดีต่อไปจะเป็นผู้ที่สามารถถึงอภัยแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ที่มีหิริและโอตตัปปะแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมของตัวเองนะคนที่ประกอบกรรมชั่วทางกายวาจาและใจส่วนใหญ่เป็นคนบ่เชื่อเรื่องกรรมบ่เชื่อเรื่องบุญและบาปบ่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดคนพวกนี้เกิดมาก็จึงมุ่งหาอย่างเดียวคือแสวงหาทรัพย์สมบัติหาความสุขสบายใส่ตัวโดยบ่คำนึงว่าทรัพย์สมบัติที่หานะหรือความสุขสนานที่ตัวเขาได้รับนะจะถูกจะผิดหรือไม่จะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ตามธรรมดาแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวเขากรรมนั้นย่อมเป็นของเขาโดยเฉพาะนะและเขาเป็นผู้ที่รับผลของกรรมนั้นมนุษย์คนเขาเกิดมามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมของตัวเองเขาจะโอนกรรมให้คนอื่นได้เช่นว่าเขาทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งแล้วจะต้องรับผลกรรมชั่วนั้นจะลบล้างหรือโอนทายให้คนอื่นบ่ได้ต้องรับกรรมนั้นนะฉะนั้นมนุษย์คนเขาน่ะมีความว่ามีภาวะความเป็นไปเนี่ยต่างกันเช่นดีหรือชั่วรวยหรือจนเนี่ยเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันไปก็เป็นผลมาเรื่องด้วยเรื่องของกรรมนั่นเองนะเป็นผลเนื่องด้วยจากกรรมนั่นเองและกรรมใดที่ทำลงไปก็กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ย่อมส่งผลตอบแทนแบบนั้นเสมอนะเพราะฉะนั้นความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวของอัตมาภาพกับเพื่อนชาติญาติโยมนั่งคิดไปว่าในชีวิตหนึ่งของคนเฮาที่เกิดมาอย่างเนี้ยเฮาอายุเท่าใดแล้วตอนเนี้ยนะเฮาทํากรรมไว้หมอกใดนะบางคนทํากรรมหรือว่าทําบุญมานักได้เกิดมาเป็นคนแต่กรรมเก่ามาตึงก็เกิดปัญหาก็คือการต้องดับศูนย์ไปธรรมะคือคำสอนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงมีตัดเป็นวินัยขึ้นมาข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติแบ่งเป็น2อย่างคือพุทธบัญญัติที่ทรงอนุญาตไว้นะหรือพระองค์ทรงละเว้นอย่างเขาฮักษาศีล5ในผลได้ฮึบังคับห้ามมาใช่ฮึละเว้นนะก็ถือว่ามันมีการละเมิดนะมันมีการปฏิบัติในพิษในฐานใดก็ตามก็จะทําให้เฮาชีวิตหรือครอบครัวชีวิตเฮานั้นมีความสุขนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เป็นจริยธรรมแล้วเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะเป็นแนวทางที่ถูกต้องพระได้โอ้ถึงการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นมาตรการที่พระเจ้าทรงวางไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาแล้วไปเทียบ
ถียงตัดสินพิจารณาไปตรวจสอบเอาก็ได้เมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินได้ฟังมานะได้ยินได้ฟังมาเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวนะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นสิ่งที่ทำตัวเองนั้นปราศจากซึ่งมลทินต่างๆนะการที่เราได้ทำอย่างนั้นแล้วก็เลยบอกว่าเออสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นแต่เหตุนะเหตุนั้นมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่ทำเรานั้นมีความสุขใจมีความสุขใจนะในช่วงนี้ทศาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะเป็นช่วงที่ฤดูหนาวนะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่เราต้องรักษาตัวเองนะป้องกันตัวเองให้ดีบางครั้งนะการอยู่บนบ้านบนเฮือนเนี่ยยังนั่งฟังธรรมะกับตัวเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องฟืนเรื่องไฟบางพวกท่านก็สุ่มไฟกันบางท่านก็จุดเทียนไปพระเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ห่วงเนาะห่วงขนาดนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอให้ชะตาญาติโยมหลายระมัดระวังตัวเนาะนะช่วงนี้ก็หัวข้อธรรมก็จะหมดละ ก็เลยอยากจะให้ชะตาญาติโยมหลายลองเช็คเรตติ้งนะเช็คเรตติ้งพอตอนนี้สามทุ่มสักสองนาทีนะตอนนี้อาตมาภาพกำลังจะเปิดสายหน้าใหม่เนาะโทรเข้ามาได้เนอร์นะ0979625470นะ0979625470ท่านใดมีธรรมะจะไทยถามไทยจะอู้จาในภาษาธรรมก็เจริญพรตอบได้ตอนนี้กำลังเปิดโทรศัพท์อยู่เนาะจะเย็นๆเนาะโทรเข้ามาได้เนอร์0979625470นะญาติโยมที่ชมทางFacebook Live 10ปัญจันทรานี่ก็สามารถโทรเข้ามาได้เนอร์สถานญาติโยมเนาะมีหลายผู้หลายท่านอยู่นะ0979625470นะนะเจริญพรโทรเข้ามาได้เนอะนะในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดสายหน้าใหม่ละวันนี้เปิดสายหน้าใหม่เจ้าก็ท่านใดที่ได้ฟังแล้วโทรเข้ามาได้เนาะตอนนี้เปิดแล้วเนอะสายหน้าใหม่เนาะเปิดเรียบร้อยก็บางผู้ท่านได้ฟังละออนเยาวชนไปก็โอ้ดีอกดีใจนะอาตมาฟังก็ยังปลื้มนะปลื้มใจดีใจแทนท่านพระครูปรัตนทพงศ์เลยนะมีลูกศิษย์ลูกหาที่สามารถไปค้นคว้าธรรมะอย่างวันนี้โอ้เรื่องชาติกำเนิดชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือเวสสันดรเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ได้กลับกลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเขานี่นะอ้าวตอนนี้เปิดสายหน้าใหม่แล้วเนาะจะทายาโยมท่านใดฟังรับกันหรือยังลองส่งสัญญาณมาเด้อนะลองส่งสัญญาณมาเนาะตามเบอร์โทรที่จะมาได้ขึ้นไว้เนาะมาเบอร์โทรได้ขึ้นไว้แล้วเนาะเอาละตอนนี้เปิดสายหน้าใหม่แล้วเนาะโทรเข้ามาได้0979625470โอ้เงียบปิ้งดูนี่เงียบปิ้งยิงวอยอีน่ะสายใดที่จะเข้ามาเป็นสายแรกก็จะรีพอร์เนอร์ประกาศประชาสัมพันธ์ต้องนะประกาศสภาสัมพันธ์เนาะโอ้อันนี้อย่างใดมาตั้งแข่งก็มีเสียงเดี๋ยวกันเนอร์จะได้ว่ามีเสียงตั้งแข่งเข้ามาสายแฟนนี่ไม่จันไปงิ้วก่อนเนี่ยประกาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานเข้าโสสานกรรมบ้านสันกูสันกูทองเนอะนะในวันที่25ถึง28นะ25 28มกราคมนี่แหละเนาะในคืนแรกก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอจังหวัดวัดหลวงราชเจริญธรรมนะฝ่ายธรรมยุทธได้เป็นเจ้าประธานเปิดเนาะคืนที่2ก็หมายมีอ้าวสายเข้ามาแล้วเนาะเจริญพรสวัสดีค่ะบ้าเจ้าโอ้เสียงแม่ไรปาปติจะรับประกาศมารับเจ้าอ๋อมารับเนาะ
แต่ไม่ได้มารับยังฟังอยู่โอ้ฟังอยู่เนาะสัญญาณเกียจนพอรอสัฟญังญก็าณเงีเชยบ็ดพี่นะเออเช็ดเกียนนี้ชัดเจเจ้านดีเนาะโอ้เดี๋ยวน้ามาเอาตังค์ให้เด้อโอ้นะมาเอาตังค์เดี๋ยวมีโอกาสกันแม่เนาะทำบุญก็เดี๋ยวถ้าขันไปทางพุ่นจะแวะเอาเนาะเจ้าเจ้าทำบุญจะแวะเอาเนาะนโมทนาสาธุเโยมยอะไรเนอ้อเออที่ก่อนนะทำบุญนั้นกระหบานนะอ้าวเจ้าสาธุเนาะเจ้าดีแล้วเเออาาละจ่าเป็นกำลังใจสาเดธุ้อเนอ้อเจริญพเจร้าครับสายต่อไปเนอ้อเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าครูบาเจ้าสาธุอันนี้เสียงตั้งมันร้องก่อนนี่เจ้าแม่อุไรวันเจ้าแม่อุไรวันสันติการเจ้าแม่ให้กำลังใจครูบาเนอ้อฟังอยู่เจ้าชัดเจนเนอ้อแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าครูบาเจ้าโอ้อนุโมทนาสาธุโยมแม่เนอ้อท่านมาเขาชุดหยอดเจ้าสาธุสาธุเนาะครูบารักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าหนาวเจ้าเจ้าโยมแม่ก็เหมือนกันเนอ้อเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจริญพรเนอ้อเจ้ากล่าวไว้สาเจ้าเจ้าครับสาต่อไปเจริญพรกล่าวไว้สาเจ้าจากตู้โทษจากที่ไหนตั้งใดเจ้าแม่แม่สีจันบ้านห้วยส้มตำบลโอ้เจดีหลวงโยมแม่สีจันบ้านห้วยส้มตำบลเจดีหลวงชัดเจนนะแม่เนาะเจ้าเจ้าชัดเจนดีเจ้าดีใจดีใจเป็นใจเพราะน้ำพุ่นหนาวขนาดเนาะหนาวอยู่เจ้าน่ากะอากาศมันหนาวเนาะเจ้าแต่ยังแคว้นก็อุ่นขึ้นมาผ่องแล้วเพราะหมดเจ้าแดดออกเจ้ากว่าแดดจะออกก็ขวายหน่อยแม่เนาะเจ้าไม่ได้สุมหลัวหิงไฟกันกะมันได้หิงเจ้าเออน่ะอาตมาก็ใครบ่ใครชอบแม่เอ้ยมันจะแง่มมันจะแง่มน่ะมันจะแง่มนะมันจะแง่มเท่นะเออไงมานี่บ่เคยได้หิงบ่ได้แล้วก็อาบน้ําเนี่ยอาตมาก็บ่อาบน้ําอุ่นนะอาบน้ําเย็นแม่อ้าวอาบน้ําแท้งน้ําเนี่ยแท้งวัดเนี่ยแม่นี่อาบบ่ได้อ่ะน้ําเย็นนะเออตามอัตภาพร่างกายเนาะถ้าเกิดเนี่ยถ้าจะร้อยเนอเจ้าเดี๋ยวแม่ก็มันใจแม่ก็เหมือนกันเนอครับอาสาเจริญพรสาธุอันนี้นะอยู่แม่จากมือสมเนาะอนุโมทนาสาธุเน้อเอ้าเจริญพรเออเจ้าไว้สาเจ้าเออนวลรูดปริโยมแม่แม่แม่จันบ้านปังิ้วเนาะเออก็ว่าจะขี้ขะแรงแข้งมากำหายเซฟนี่นะเป็นจะได้พ่องปังหนาวป้ามันยังเป็นกำมือมันกระด้างมันกดไปเลยมันหนาวเลยเออก็รักษาสุขภาพตัวแม่เนอะเนาะหนาวอากาศมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยโรคไข้ไข้เจ็บมันมากับหนาวเนี่ยเป็นอัดเป็นไอนะหนาวนโมทนาโยมแม่จันเนอะดีบละลืมกันเนอะเจ้าเจ้าสาธุครับสายต่อไปเจริญพรครับสวัสดีครับท่านครูบาสาธุโยมป่อบุญธรรมสังคำฟันนะครับผมเป็นได้สุขสบายดีป่อน้อแม่น้อแม่ก็สบายดีครับสุขสบายดีครับเออดีใจดีใจเนาะก็ระมัดระวังดูแลตัวเองเนาะอากาศหนาวครับท่านเย็นกันเนิ่มอากาศหนาวอากาศเย็นแยะจังเป็นวัดเป็นไอนะเนาะเออรักษาตัวเองของเนิ่มนะกับเหมือนกันนะป่อเนาะครับครับเรื่องโควิดก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับไปไหนก็ระวังตึ๊ดอ้าวอนุโมทนาสาธุโยมป่อเนอครับกราบไหว้จ้าครับบุญรักษาเจริญพรครับสายต่อไปเนอเจริญพรเรามาจากศาลท่านพระครูครับโอ้สาธุโยมป่อหลวงน้อยก็แม่นฮะครับครับเออบ้านสันติชุกเออโอ้วันนี้ได้ฟังชัดเจนป่อเนาะได้ชัดเจนจะดีนั่นนะกันเนาะโอ้ดีใจเนอบัดละบ่ลืมกันเนาะป่อหลวงเฮาเนาะครับบาปบุญคุณโทษมีจริงนะครับบาปบุญคุณโทษมีจริงอ้ามีจริงป่อมีจริงกะโอ้แล้วโลกสวรรค์ก็มีมันมีแน่จริงอ่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถูกต้องป่อคนเฮาบางข้างนี้ใครไปว่าเอาไปเล่นสวรรค์ในอกนรกในใจแต่มันก็ถึงอยู่ติดในอกในใจเฮานี่แต่มันมีแต่ครับนะบาปบุญคุณโทษกรรมมันมีแต่เนาะเออเพราะฉะนั้นคุณพอบรรยายว่าได้ดีแต่ๆครับจาตุสาธุเพราะฉะนั้นคนเฮาจะไปตัดกรรมบ่ได้ป่ะครับเนี่ยไปทําพิธีตะกงตะกรรมมันมีมันต้องใช้กรรมมันเสี่ยงให้ก่อนครับจาตุสาธุเหมือนอย่างพระหมู่คละนะน่ะป่ะครับเนี่ยที่ทํากรรมไว้แม่นก็สุดท้ายก็โดนโจรฆ่าตายเพราะกรรมตัวเก่ามาตึงล่ะครับเออเพิ่นจะลบจะหนีจะล้ําดินจะหายตัวก็ได้เพิ่นก็บ่ยังมานี้เพราะกรรมมาแล้วเนาะ
ครับนโมทนาสาธุปอนนานปอนน้อยเฮ้อปอนน้อยครับปอนหลวงปอนหลวงน้อยเนาะครับอ้าวฮักสายอื่นต่อก่อนเน้อครับสาธุสาธุสาธุฮักสาธุภาพด้วยเน้อปอนเน้อเจริญพรกลับมาเจริญพรไปแข่งเช้าครูบาฟังเน้อสาธุยมแม่บ้านลายตรงเนาะเจ้าแม่จันคำฉีวิชัยวงเจ้าเสียงดังฟังชัดเนาะอนุโมทนาบละบลืมกันฟังตลอดลืมเต้นฟังตลอดละตุนโบบลับเนาะวันนี้บลับเนาะลับลับรักษาสุขภาพตัวแม่เนอเจ้าน่าจะไปพร้อมอันนี้ยืนเนอเจ้าจำเป็นก็มาเอามือบนกับใส่มือบนกับไปถึงสองครึ่งกันน่ะอนุโมทนาแม่เนอร์ฮับสายอื่นก่อนสาธุสาธุเจริญพรกราบไหว้สาครูบาเจ้าสาธุโทรจากที่ไหนตั้งใดโทรจากบ้านผาแดงเจ้าโยมแม่ตุนพ้นเสนเจ้ามั่งอยู่เจ้าบ้านผาแดงดีใจชัดเจนได้ยินชัดเจนเนาะอากาศเย็นอากาศหนาวดูแลสุขภาพร่างกายเลยเนอแม่เนอเจ้ามันจังมาเจ้ามันจังมาตัวมันจังมาตัวกับไอ้กับข้อกับแขกไอ้กับดอกกับแดกกันนะมันถึงนักเกย์นะมันเย็นมาแล้วเนาะเจ้าดูแลสุขภาพตัวแม่เนอเนาะมีบุญมีการมีงานวันหน้าวันตาถ้าโลกไปรัดอย่างมันมดเสียงกับมาปะกันแม่เนอเจ้าสาธุบุญนักษาเนอร์เจริญพรสาธุครับสายต่อไปเจริญพรขอบคุณจ้าครูบาโอ้ยมแม่ดวงเดือนมหาวันวันนี้นั่งตึกนอนฟังก็อย่างไรวันนี้นอนครับนอนฟังแต่หมอม่วยรับกำลังจะม่วยชั่งน้อยก็ดีใจวันนี้มันรับดีใจโอ้ดีละเนาะต้องสายญาติต้องสายญาติฟังถ้าเวลานอนเอามือนอนสายญาติอย่างพระเจ้าพุทธเจ้านะนะจิตมันจะได้นี่ตัวห้ามจิตรู้จิตรู้ก็มิ่งรับเลยนะอนุโมทนารักษาสุขภาพแม่เนออากาศหนาวเนาะจ้าจะอากาศหนาวเนื้อรักษาสุขภาพแม่เหมือนกันเนาะอนุโมทนาสาธุแม่เนอบุญรักษาเจริญพรโอ้นี่ก็ยมแม่หลายหลายท่านที่โทรเข้ามาในส่วนของรายการสดค่ำคืนนี้ก็ประกาศจะสัมพันธ์เนอวัดบ้านสันกูทองบ้านกูทองบ้านสันกูจะเข้าโศสานกรรมวันที่25ถึง28มกราคมวันแรกพระเดชพระคุณพ่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดหลวงราชเจริญธรรมฝ่ายธรรมยุทธจะเป็นประธานเปิดแล้วก็คืนที่2นั่นจะเป็นพระอาจารย์มันยงเนาะคืนที่3นั่นจะเป็นตุลุงหวันหรือพระครูไพบูลย์พนายรักคืนที่4ท่านอาจารย์สมศักดิ์นะสำนักอารามสันติก่อนเมื่อก่อนเนาะไม่ริมบุญนะนะอาจารย์มันยงก็จะได้มาบรรยายธรรมเขาท่านทั้งหลายโดยทายาทยนต์ทั้งหลายอาจารย์มาร่วมทำบุญใส่บาตรตอนเช้าก็เจริญพรเนอมาฟังธรรมกลางคืนนะนะมาการคู่ค่ำกลางคืนก็ได้เนาะในการเข้าสุสานกรรมนี้ก็เป็นการเข้ากรรมสร้างแทงน้ำนะแปลงกับแปลงหัวประจ้าแล้วก็ปลูกกระเบื้องศาลาที่เขาไปบำเพ็ญบุญกันนะที่เขาได้มีงานทรงสการทางข้ามเนาะแล้วก็สร้างห้องน้ำของญาติโยมเนาะอันนี้ก็ใครจะร่วมทำบุญก็ตารางเมตรละ300บาทสำหรับปลูกกระเบื้องห้องน้ำเนาะอันนี้ก็แจ้งความสนองมาได้เนอนะน้องฮับสายกันเนอเจริญพรไหว้สาเจ้าครูบาโอ้แม่น้อยสุขสบายมานี่มาเป็นที่7อันดับ7นี่หรอเจ้าค่ะแม่ฟังอยู่เนอร์ชัดเจนดีโอ้สาธุดีใจดีใจยมแม่ชัดเจนแจ๋วเลยเนาะโอ้ยหนาวเนาะครูบาเนาะรักษาสุขภาพตัวแม่เฮ้ยเนาะนะครูบาก็เหมือนกันเนอร์เจ้าใส่เสื้อผ้าหนาห่มผ้าหนักๆใส่หมดตัวเนอร์มีเสื้อของทุกเจ้าสีกั๊กแดงนี่ใส่อุ่นตุกๆแม่อนุโมทนาความเป็นห่วงใยสุขภาพด้วยนะเจ้าโยมแม่ก็เหมือนกันเนอะเจ้าค่ะสาธุเจริญพรบุญรักษาบุญรักษาเจริญพรอ้าวครับสาต่อไปเจริญพร
จ้าไปซะกูว่าเจ้าสาธุคุณแม่แก้วบ้านไร่อ้อยนั่นละเจ้าอึมครึมก่อนวันนี้ทางปุ้นบ่อึมครึมเนาะแดดแล้วเนาะแดดละเจ้าแล้วก็หนาวน้อยๆเจ้าหนาวนะมันหนาวนี่มันก็หนาวนะมันน้อยซะกันมันตึกก็ชันอยู่เนอะเจ้าเออรักษาสุขภาพเด้อกูมาเด้อแม่ก็รักษาสุขภาพแม่เนอะโอ้ได้ไปยื้อหากันนะมันด้วยโลกนี่กะโอ้มันโลกนี่กะโอ้ไปไหนก็ยากไปไหนบ่ได้ครูบาวันนี้อันกับจะได้ไปไหนวันนี้ครูบาก็ไปเชียงใหม่เลาะไปจังจังดาวนะไปทำบุญไหมไปทำบุญติคูบาคนจ่ามุทนาจัดตุ๊ดจ่าตุ๊ดเนาะอ้าวรักษาสุขภาพแม่เนอจ่าบุญรักษาเจริญพรจ่าตุ๊ดจ่าตุ๊ดโยมแก้วบ้านไหลอ้อยเนาะก็บอกบุญหนึ่งครั้งเนอใครที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเนาะอ้าวรักษากันเนาะเจริญพรวันจ้าครูบาเจ้าแม่ฟังอยู่เด้อโอ้ยมแม่เรียนบ้านแสนต่อโอ้ยจุดยอดจุดยอดจุดยอดเสียงดังฟังชัดชัดแจ๋วชัดเจนดีเนอะชัดเจนดีโอ้ดีใจเนอะอนุโมทนาเจ้าเจ้ารักษาสุขภาพตัวหนาแม่นะหนาวเนาะทำมาทำมากก็เข้าใจดีสาธุสาธุเนาะคือเป็นทิปโอสดยาทิปเนาะคือแม่เขาให้กำลังใจเนอะเหมือนกันเนอะแม่เนอะเจริญพรเนอะเจ้าจับไปจ้าเจ้าอันนี้แม่เรียนบ้านแสนต่อเนาะนะบ้านแสนต่อพุ่นตั้งหลองเคาะวังเหนือพุ่นนะอันนี้ก็เป็นพี่น้องญาติธรรมหลายดอยก็เป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูปื้นตารางเมตรละ300บาทเนาะใครจะเป็นเจ้าภาพปูนซ้ายยังก็เจริญพรแจ้งความจำนงได้เนาะหรือตามเจตนานะอาตมาภาพก็ร่วมทำบุญกันไปเนาะก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายทำบุญยังคิดอยู่ว่าเออเดี๋ยวถ้ามีปัจจัยนี่อยากได้โถส้วมแบบกระเทยเพื่อหอกโถส้วมกระเทยเนาะมันมีชักโครกนะใครได้สัก2อันนี่นะเออก็ลองพอบุญจะมาก็ใครจะปลดทุกข์ของนะก็อันตรายหมู่ฮู้นะเป็นปันเมื่อกะหาชักโครกเนาะก็ตอนนี้ห้องน้ําเจ้าบ้านเห็น2ห้องนี่กว่าชาสมณสถานไว้ต้อนรับญาติโยมเพิ่นมาร่วมส่งการตันข้าวเขาก็ถือว่าเขาได้บุญนะเพราะสถานที่นั้นเป็นบ้านหลังสุดท้ายเขาไม่ต้องจำกัดว่าเป็นเจ็บหมู่บ้านเขาเขามีเจตนาจิตเจตนาศรัทธาจะลงทำบุญก็ทำเลยร้อยสองร้อยแล้วแต่เจตนาสี่ชาห้าสิบก็อยู่ที่เจตนาเขาเนาะก่อนในวันที่25วันเปิดเนาะวันเข้าวันแรกเสาออกเสา8นะเสา9มาเจ้าก็จะออกละอีนะก็มีองค์เตศเนาะอาจารย์มันยงแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์พระครูไพบูลย์พัฒนาพิลักษ์เนาะจะได้มาเทศกันในคืนต่างๆเราเสาห้าเสาหกจามันยงเนาะเสาเจ็ดพระตุลุงหวันเนาะเสาแปดเป็นอาจารย์สมศักดิ์อารามสันติสุขแม่ริมเนาะเสาหกอาจารย์มันยงมาเนอะอาจารย์มันยงอภิวัฒโนเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญจะมาเทศคืนที่เสาหกเจ้าเจ็ดก็จะเป็นตุลุงหวันหรือพระครูไพบูลย์พัฒนาพิลักษ์เจ้าวาดวัดพระราชแม่เจดีย์เสาแปดก็อาจารย์เสาแปดก็อาจารย์สมศักดิ์เนาะนะสันติอารามสันติทำแม่ริมเนาะเอาฮับสายเนอะเจริญพรห้อยสาเจ้าคุณบ้าเจ้าสาตูโยมแม่ผวนคนที่อย่างอู้สุขสบายดีไหมเนาะเออดีละเอ้าอนุโมทนาดีใจเนอะที่ได้ยินเสียงกันอยู่เนาะฟังธรรมะครูบาเจ้าสบายธรรมะสบายใจดิเจ้าเนาะฟังแล้วมันเก็บมาใจก็ทุกกรรมในชีวิตของแม่เนอะเจ้ามันก็อยู่ที่ตัวเขาหมดแม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการกระทำเป็นตัวรักเนาะเจ้าแม่รักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนอะหน้าแกวันหน้ากำลังได้ปะกันเนาะเออวันหน้ามีโอกาสก่อนมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนาะปะกันหันหน้ากันมันดีใจเนาะขอเจอโลกล่านี่มันหายไปก่อนเตอะไปตั้งใดขอยากแม่มันเล่นยุ่งกันไปแห่ทั่วประเทศอะเนาะทั่วโลกใช่ไหมเป็นกำลังใจวันเจ้านะกันแม่รักษาสุขภาพตัวเนอะแม่เนอะเจ้าเจ้าเจริญพรสุขภาพดีๆเนอะคุณว่าเจ้านะสาธุเดี๋ยวแม่ฟอนคนเที่ยงเนาะบ้านใหม่วังเหนือแน่อันนี้ก็เป็นญาติธรรมแห่งท่านหนึ่งตีโอ้ได้ติดตามลำตัวกันมานะได้ติดต่อกันมาโดยตลอดนะมีงานบุญงานกุศลกับวันละบ่ลืมกันนะในส่วนของโยมแม่นะ
ญาติโยมที่อยู่ตรงบ้านใหม่วังเหนือเนาะแล้วก็เป็นกำลังอกกำลังใจเป็นสิ่งที่ปรารถนาดีฮึ่มกับโยมแม่แก้วอดร่างนะโยมแม่เปิ้นฮึ่มเราโยมแม่เปิ้นสักภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นทุกวันทุกวันฮึ่มดีขึ้นเนาะนะโยมแม่เปิ้นโอ้ได้แล้วไปไหนเอากระดินข่าวเอาอันทักอันอย่างก็ถอมด่วนไปขายการได้ละอีน่ะโอ้ดีใจขนาดเนาะก็อนุโมทนาบุญที่แม่แก้วได้สร้างนะก็ทำให้แม่แก้วสบายใจดีใจนะโอ้ได้เป็นอยู่กับครูบาอาจารย์แทนไปให้มันเมินเนาะเนี่ยเป็นญาติที่ทำตัวกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวแม่ป่วยก็ดีขึ้นละดีขึ้นขนาดนักนะก็อนุโมทนาดีใจตัวเนาะเอาละในช่วงเวลานี้ก็เหลือแฮมประมาณตะไดกี่นาทีเนี่ย10กว่านาทีนะจะทายญาติโยมท่านใดที่มีความปรารถนาจะโทรเข้ามาก็เชิญเนาะโทรเข้ามาได้เนาะในรายการธรรมะกนอน0979625470นะเบอร์โทรของสถานีธรรมภาพ0979625470นะใครจะจดตันก็จดไปเน้อถ้าจดตันจะอู้จะจ้าจะบอกจะจ้าเนาะ0979625470นะนะ470นี่มันจะงวดหน้าเนอะใต้โทรศัพท์0979625470นะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรสถานีของอาตมาภาพเนาะโทรเข้ามาได้ในเสียงสายนี้นะซึ่งจะออกกันรายการสดทั้งฝั่ง Facebook Live 10ปัญจันทาที่ออนแอร์ไปทั่วโลกเนาะทั่วประเทศทั่วโลกตัวเองนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุขึ้น94เมกะเฮิรตซ์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณท่านเจ้าของรายการเจ้าของสถานีที่ได้ถวายเวลานะกับอาตมาภาพได้ออกรายการธรรมะยมป่อยมแม่ยมอุ้ยเนาะยมลุงยมป้ายมน้ายมอานะอยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้ฟังกันเนาะเนี่ยละอ่อนเยาวชนก็ฟังได้เนาะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการสดนะทุกช่วงเวลานะบางคนก็จะถามว่าท่านพระครูปริยัติออกได้หรือยังอันนี้ก็ชักวันเพิ่นเขาจะออกได้ละเนาะครับหลวงพ่อท่านพระครูเพิ่นก็ไอนะท่านเจ้าอาวาสวัดสมณะไอนั่นน่ะอากาศเย็นทําให้แล้วครูบาคัมภีร์เพิ่นไปไหนครูบาคัมภีร์เพิ่นไปเข้านิโรธสมาบัติหรือเข้ากรรมเพิ่นนะที่ประจ้าประกรรมบ้านบกขอนเนาะครูบาสมณะครูบาสบังแงก็ยังอยู่วัดสมานเนาะก็ยังอยู่เนาะแล้วก็หลายปู่หลายท่านหลวงปู่พวกครูปริพานธรรมทินวัดจอมพอก็ออกรายการกันอยู่นะช่วงบางช่วงญาติโยมจะได้ยินเสียงของตังเดลอนะตังพระอาจารย์มันยงตังอาจารย์ครูบาอาจารย์ตังเดลอเข้ามาก็คือตังเพอาจจะบ่ว่างก็เลยดิ้งสัญญาณทางปู่เข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวด้วยกันนะฉะนั้นการอ่องธรรมะก็หวังใจจึงให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังสิ่งที่ดีที่งามได้ทำฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีสาระความรู้นะสิ่งที่ควรก้อนไกลสิ่งที่ควรจะได้พินิจพิจารณาเอามาเป็นแก่นสารอันใดที่มันเป็นแก่นสารที่ดีที่งามก็พิจารณาไว้เนาะมากึดมาตรองนะคนเฮาทุกวันนี้ต้องตรึกตรองอย่านะต้องมาตรึกตรองให้ตระหนักไว้จะไปฟังตระหนกถ้าตระหนักมันก็ได้นึกคิดพิจารณาถ้าตระนกมันก็ตกอกตกใจตื่นตูมตื่นตามกันไปนะข่าวแต้มหุแต้มหุเล่นหุเนี่ยต้องพิจารณากันกรองให้ดีเนาะส่วนการบุญการบุญงานกุศลตรงนี้เฮาก็บ่ค่อยได้ปะกันเด้อบางตี้บางวัดเพิ่นก็โอ้เป็นนี้อินดูลงทุนไปล่ะยกเลิกหมดนะโอ้นักเกหน้างานอันหยังต่างๆนะแม้กระทั่งงานขึ้นเฮือนใหม่บางทีนิมนต์ไว้แล้วเออแจ้งมายกเลิกอยู่วะเออนันเตอร์เออวิทย์ไปเห็นละก็ยะใดมันเนาะสภาวะมันบ่เอื้ออํานวยมันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันนะต้องระมัดระวังร่วมกันนะจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความสนุกสนานเฮามันได้นะเราต้องคิดถึงคนหมู่หนักนะบางวัดมันว่าเพิ่นเตรียมงานไว้จัดงานตองพัดยศจัดงานฝังลูกนิมิตโบสถลองบสุดอย่างกันโอ้จัดงานไว้วางหมากวางแผนไว้จัดนักใหญ่โตจ้างซอจ้างดนตรีจ้าง
อันอย่างสภามาละเออผลประกาศทางภาครัฐประกาศมาจำเป็นได้ยกเลิกน่าจะเป็นได้ยกเลิกเหี่ยมดเหี่ยเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้สถาญาติโยมเผยเสี่ยงก็มาได้ถ้าขืนฝืนจัดงานไปเกือบมีปัญหาขึ้นมาใครรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนห้อนใจกันไปหมดเนาะอย่างวันศพวันฉากนี่เขาเลี่ยงมาได้อีปล่อยแม่เฮ้ยอย่างงานศพงานฉากงานเขาดำนี่นะมันเลี่ยงมาได้ก็ต้องมีจุดหน่วยคัดกรองก็คือตังพี่น้องอสมนะก็ต้องไปทำหน้าที่เพราะว่าการตายเนี่ยเขาจะเก็บศพไว้ยุ่งอีน่ะเก็บศพไว้มันได้เนี่ยชีวิตคนเขามันตายไปแล้วมันมีอย่างสักอย่างร่างกายใช่อย่างไม่ได้สักอย่างใครก็บอกใครเก็บไว้เหมือนมันเน่าเหม็นทำได้นะจังมางัวควายตายแล้วยังเหลือหนังกระดูกคนเขายังนั่งใช้การงานได้กินลำอิ่มต้องกับมนุษย์คนเฮาสหายพี่น้องไผบ่ฮู้ข้องอะไรเนี่ยตายแล้วไปขว้างเห็นไก่กลัวจักเป็นภัยผีมาหลอกบ้านดอกเนี่ยก็เลยส่งสการต้านข้าบกันก็มีหน่วยจุดคัดกรองเนี่ยตู้เจ้าจะเข้าบ้านศพก็ต้องเอาหน้าผากมาท่านเอาน้ำมาจูหน้าผากเอา35เอาผ่านนี่นะมีเจียวล้างมือเนี่ยเนี่ยไปประจ้าเพิ่นก็ไปคัดกรองกันก็ต้องระมัดระวังร่วมกันเนี่ยมันยุ่งไว้หมดนะเออแล้วเฮาก็ฮู้คนนั้นติดบ่ฮู้มันอยู่ตรงไหนพุ่นนะแล้วก็แห่งอย่างนึงก็ที่เพิ่นบอกไทม์ไลน์น่ะจะไปตื่นตนกกันเนาะเพิ่นเฝ้าดูแลไทม์เวลาที่เพิ่นไปไหนมาได้เพิ่นจะเพิ่นติดอิ่มใจนะนะเพิ่นเป็นไทม์ไลน์ใครที่เข้าใจไทม์ไลน์ก็ต้องฮู้ละเนาะเพิ่นเฝ้าพอบ่ได้นะมันจะเปิ้นเป็นบ่เป็นยังว่าเฝ้าหอกก็ว่าสิ่งที่เปิ้นได้ไปผ่านมาน่ะติยุทธท่านเวลาหันเปิ้นไปแจ้งแล้วหรอไปแจ้งว่านั้นไปฮันเนอร์นี่เนอร์เปิ้นแจ้งเปิ้นก็จะตั้งเวลาเฝ้าหอกไปไหนห้องในห้องอีน่ะก็ต้องระมัดระวังการเสพสื่อข่าวตัวเองจะไปตื่นตูมให้แก่อันใดที่อย่างอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเฟซเฟิร์สอันใดที่จะไปแชร์จะไปแจ้งจะไปคอมเมนต์อย่างมันเตือนบางครั้งมันจะผิดพรบคอมเนาะต้องเข้าใจด้วยเนาะเวลาตอนนี้ก็3:47เนาะข้างแหม13นาทีและระยะเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามาในชีวิตคนเฮานี่เวลาก็เหลือมันนักกันเท่าใดเนาะปี2564นี่ก็นึกว่าจะมีความสุขกูเลยสวัสดีปีใหม่กันยังมีความสุขโอ้นะโลกเข้ามาแห่หม้อรอบ2ก็ต้องระมัดระวังโดยตัวเองเป็นหลักถ้าเฮาบ่ระมัดระวังนี่ก็จะเกิดติดโลกติดอย่างมามันก็จะยุ่งติดตัวเฮาคนเดียวผมว่าไปติดถึงครอบครัวถึงปอดถึงแม่ถึงลูกถึงอุ้ยถึงโอ้สําหายคนเฮาสําร่างกายภูมิต้านทานมันบ่แข็งนะกินน้ําเย็นจะไปกินนะกินน้ําอุ่นน้ําร้อนนะไอ้โลกนี่มันเชื่อนี่มันโกร้อนนะก็ทำตัวให้มันอบอุ่นไว้เนาะนะก็กินอาหารมันอุ่นกินร้อนช้อนกลางต้องระมัดระวังตัวเนาะบางครั้งเฮาเผลอไปกาดไปหั่นไปนี่เฮาก็ฮู้ข่อยติดเนี่ยออกบ้านปุ๊บก็จำไปเลยผ้าปิดปากอีท้องไว้ในใจ เออแล้วก็ใส่ผ้าปิดปากก็ระมัดระวังจะไปใส่ซ้ำว่าจนนุ่งจนโต้นะมันก็บ่ดีบ่งามกับมันใจบ่ได้เนาะอย่างที่อันสีฟ้าสีเขียวน่ะใจซะ2 3เตื้ออ้อตึก3เตื้อเปลี่ยนเตื้ออาตมาว่านะมันก็บ่ได้ปูดจะแปลงหยังลําเหลือมันนุ่งมันดําขี้ลิบางคนอาตมาหาแล้วโอ้จะจ้างจะบอกเพิ่นก็ยังได้เนาะต้องเปลี่ยนเตื้อแต่ใส่ผ้ากันปากผ้าปิดปากมันดีๆหน่อยนะแต่มันชะลูกเข้าได้ก็บ่มีประโยชน์นะน่ะก็บ่มีประโยชน์ต้องใจให้มันบ่จะว่าโอ้ซื้อมาใจจนคุ้มนี่นะขอจนนุ่งจนโอ้บ่ใจนี่น่ะเป็นยูญีเป็นขนออกมาเบ้อนําได้เนาะก็ต้องระมัดระวังเนาะอาตมาก็มีท่านโยมถวายมาได้จึงสถาญาติโยมดูเนาะอันนี้ก็ญาติโยมได้ถวายมาเนี่ยนั่นจะเป็นสีฟ้าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะนั่นจะเป็นสีฟ้าอีเนี่ย
ใจแล้วมันก็นุ่งมันอย่างเขาก็เก็บทิ้งเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมันขว้างไปเตอะนะแต่ทั้งดีทางคุณหมอปุ่นก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนผ้าเนาะเปลี่ยนแบบผ้านะท่านญาติโยมเด็กกันเนอร์อันนี้ก็เป็นแบบผ้าเนาะนะที่โยมเพิ่นทําถวายมาที่เป็นผ้าเหลืองเนาะนะเป็นผ้าสบงเนี่ยอาตมาก็ผ้าสบงที่ดีเนี่ยไปให้โยมตัดนะเป็นผ้าผิดปากบางอีเนี่ยก็ตั้งในที่จะเป็นผ้าซับทํากรรมนึงนะอันนี้ก็ได้ได้นะเป็นผ้าเนาะก็สําหรับพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยก็ดูแล้วก็จะทําให้เฮานั้นมั่นใจขึ้นแบบนี้ก็ที่มีขายทั่วไปเนาะมีขายทั่วไปก็ถ้ามันใจโยมพ่อโยมแม่ใจแล้วก็แบบสีฟ้านี่นะสีฟ้าสีเนี่ยสีฟ้าสีเขียวอีเนาะก็จะทําให้สับได้ดีนะแต่ที่ดีสุดคือเป็นผ้าคอตตอนเนี่ยมันซักได้อยู่ผ้าคอตตอนนี่นะมันซักได้มันอย่างได้อยู่มันก็จะอดเหมือนหน่อยนะแต่ถ้าเป็นผ้าแบบสีฟ้าที่เขาซื้อตามท้องตลาดก็สัก3เตื้อนะที่เต็มที่เนาะเปลี่ยนเตอะนะต้องไปเสียดายมันเพื่อชีวิตของเราเนาะถ้ามันเก่ามันนุ่งไปก็เปลี่ยนเหี้ยอีนะแต่ตามหมอปนว่าถ้าเป็นฮื้อดีใครเป็นผ้าคอตตอนที่เย็บเองนะหนาหน่อยมันเป็นตีกองได้นะอันนี้ก็สิ่งที่โดยเฉพาะเกี่ยวล้างมือนะจะไปลืมเนอะในบ้านก็ต้องมีตัวฮื้อมีเนาะอาตมาก็มีอยู่ญาติโยมถวายแม่ก็มีอยู่นะเกี่ยวล้างมือก็พยายามหมั่นล้างมือดีเนาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามกับเฮาเพราะในช่วงเวลาที่เฮาออกจากบ้านเฮาฮู้นะบางครั้งนี่เพิ่นโอ้บางจังหวัดที่เพิ่นถึงกับปิดจังหวัดเลยห้ามออกห้ามเข้าห้ามออกโอ้มันก็เป็นสิ่งที่งุดงิดเหมือนกันไปไหนมันได้นะเป็นความโชคใจเหมาะอีนะเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่มันบ่าพึงปรารถนาขึ้นมาทั้งที่เฮาเคยได้ไปหันไปนี่แบบอิสระจะต้องมาควบคุมมาป้องกันถ้าเฮาบ่ควบคุมป้องกันเดือดร้อนกันถึงหมู่ถึงเรานี่ยุ่งนะเพิ่นบอกว่าแต่ก่อนนี่รวมกันเราตายหมู่แยกกันอยู่เราสบายตอนนี้เฮาเพิ่นว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตาย2คนนี้อยู่ด้วยกันม่วน 2-3 คนนี่ม่วนอยู่เดี๋ยวนี้ต้องแยกกันอยู่รวมหมู่เฮาตายถ้ารวมหมู่เฮาตายแต่ติดโรคนี่นะแยกกันอยู่ดีกว่าสบายอีกว่านะรวมกันอยู่เฮาตายแยกกันอยู่สบายมันก็เป็นกรรมที่อู้มันปลอบใจกันนะเนาะท่านญาติโยมเนาะต้องสําคัญในชุดต้องระมัดระวังตัวเองน่ะจะไปเฮือตัวเองนั้นเดือดร้อนร้อนใจในส่วนที่เปลี่ยนไปก็ต้องแก้ไขต้องระมัดระวังนะเพราะโลกนี้มันถึงกับชีวิตนะถึงกับชีวิตมันก็สะสมไปเลยบนถึงเฝ้าหออาการ14วัน2อาทิตย์กันน่ะบนเฝ้าหอกันนะไม่ออกมาจังใดเจ็บคอไอแห้งเจ็บคอสั่นหนาวเจ็บหัวนี่เนี่ยอันเนี้ยมีไข้นี่ระมัดระวังฟังไปหาหมอเฮียนะถ้าฮู้ตอนแรกก็จะได้รักษาทันท่วงทีซึ่งโรคนี้มันก็มาด้วยความเย็นนะจะความร้อนนี่มันสู้ความเย็นนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝังตัวเด้อสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะร่างกายชีวิตร่างกายของเขานั้นบางครั้งผมบอกว่าเป็นอย่างเป็นจุดเพาะเชื่อเหมือนกันนะจุดเพาะเชื่อเหมือนกันแต่เขาต้องระมัดระวังนะเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องจับเรื่องอย่างที่ไหนก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีเนาะนะเขาจะได้มีชีวิตอยู่ยืนนานแถมเนาะอยู่กับลูกหลานกับญาติธรรมญาติพี่น้องด้วยกันนะพระกันไหนก็จะได้พระกันแถมนะเท้าสู้มันเท้าป้องกันมันโรคมันก็จะหนีจะเข้าไปมีย่ำเดียวนี้ไปหากันก็ยากไปหากันก็ไม่ได้มีงานมีไหนเพิ่นก็ยกเลิกหมดนี่นะแต่ก่อนนี่ขึ้นสีขาวไปแล้วกันลุ่มๆโอ้เป็นร้อยเป็นพันพุ่นน่ะเดี๋ยวนี้โอ้นักเกพังน่ะไงเพราะว่าที่ไหนก็ไปบ่ได้ก็ด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะระมัดระวังบ้านเหนือบ้านใต้มีงานนั่นงานนี่ไปช่วยเพิ่นอยู่เจอห้องไปกว่าติดโควิดแล้วถึงตัวมาก็อิดกันเด้อก็ถ้าปิดปากเนี่ยอย่ามาวันเอาผ้าปิดปากไปตัวเหี้ยปิดปากตัวแล้วก็ไปติดกระเป๋าติดเสื้อกระเป๋าเสื้อเป๋านี่ไปแต่ก็ต้องปล่อยเนอะก่อนจะมาใจก็
ตบตบสะปึกสะปึกให้ก่อนนะสวัสดิ์สวัสดิ์ให้ก่อนถ้ามันเก่ามันก็เปลี่ยนเนี่ยมันบ่ทันได้นะฮู้สึกว่ากล่องจะเป็น70-80 บาทเนี่ยประมาณเนี่ยบ้านโยมแม่อนงก็มีเนอะเนี่ยกล่องนึงก็มี50ชิ้นไงฮะ1กล่องนี่นะอาตมาข้าก็ซื้อไว้ในรถท่านไปญาติโยมเด้อเร็วพ่อโอ้ยแม่เก่าแล้วเอาทิ้งนี่นะแม่ทิ้งเนี่ยเอาใช้อันใหม่นี่เนี่ยแจกญาติโยมเนาะกล่องนึงซึ่งมี50ชิ้นนะ50อันนะเดี๋ยวมัน70บาทโอ้เงิน70บาทป้องกันตัวเฮาได้ตลอดนะต้องไปสิได้มันเนาะก็เอาติดประจําให้มีรถยนต์ก็ติดประจํารถยนต์ไว้บางครั้งเฮาใจหลายเตื้อมันจะเป็นขี้ฝุ่นเป็นที่นี่ห้องก็เอาทิ้งเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยสัก3ครั้งน่ะจบเปลี่ยนเนาะบ่ต้องไปเสียดายมันชีวิตเฮามันยิ่งกว่านั้นก่อนนะถ้าเกิดเป็นมาแล้วมันลําบากนะโตลําบากถึงครอบครัวอยู่ใกล้กันก็บ่ได้อย่างที่เพิ่นเอาอาหารไปส่งกันก็ประวางหน้าบ้านล่ะเสร็จแล้วก็แปะบางคนก็รับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบตัวเองโดยการที่เปิดห้องอย่างกักตัวเองโดยต้องมีให้มาแจ้งมาบอกแล้วกักตัวเองเลยรับผิดชอบตัวเองเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะฮู้ตัวก็ว่าติดเชื้อมาแล้วไปหันปานี่มานี่กลุ่มเสี่ยงก็กักตัวเองเอาเชือกบางคนนี่เอาเชือกฟางมาขึงหน้าบ้านตัวเองนะแล้วก็ประกาศไปบอกโทรบอกพ่อหลวงว่าโอ้ผมไปหันปานี่มาก็รับผิดชอบตัวเองก็ดีนะดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเนาะก็ถือว่าโอ้บุคคลนี้ได้ได้รับผิดชอบตัวเองนะในส่วนของการป้องกันโรคโควิดเนี่ยป้องกันโดยเฉพาะเฮือไปแพร่หลายนะก็มีญาติพี่น้องเอาเข้าน้ำมาส่งเอาเข้าน้ำมาส่งโอ้เป็นสิ่งดีๆเนอะก็ดีใจตัวเองเนาะเอาละเวลาก็ใกล้ไหลหลังมาเนาะเหลือ3นาทีจะหมดจะหมดเนาะก็ท่านใดที่จะโทรเข้ามาตอนนี้ยังตันอยู่เนาะยังตันอยู่เหลือ3นาทีเนาะใครส่งข้อความยังเข้ามาแต่มาภาพก็จะได้เช็คดูเนาะรายการธรรมะนี่ก็เป็นรายการสดเนาะสถานญาติโยมหลายสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจอะไรอย่างหลายๆอย่างที่ทำให้เรานั้นได้พบได้ปะผู้คนบางครั้งนี่ก็เป็นที่น่าห่วงเนาะน่าสังเกตเพราะว่ามันเป็นอย่างไรเก็บกระเมาหัวก็มีไข้ก็ต้องฟังไปหาหมอเนอตรวจสอบเอาละค่ำคืนนี้แต่มาภาพครูบาสี่หมื่นเนาะจะต้องนำรายการจากสถาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายไปก่อนนะบุญใดกุศลใดที่สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้กระทำไปแล้วขอบุญนั้นกุศลนั้นจงก้าวไกลมาเป็นธรรมะเดชะเป็นพลวะปัจจัยพระพ้องรักษาสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขรอดพ้นจากโรคาพยาธิได้มาเบียดเบียนสปีติโยวิวัจันตุสปะโลโกวินาจันตุมาเตภวตวนตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานะสีริสนิจังบุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมารันติอายุวโนสุขังปะหลังขอทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเนอบุญรักษาเจริญพร